นั้นในพระบรมภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงบรรลุไตรจักรกิเลสจัดโดยชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระกรรมและพระญาณสมบัติทั้งหลายการนั้นในพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สังวาลเปรมโกพระเดชพระคุณท่านวสนอกัตตปุญโญและการขอโอกาสได้พระเดชพระคุณพ่อโคปรัตน์ปริญชัยวัฒโนท่านเจ้าวาดองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกโลกครับขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายท่านกำลังรับฟังและรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ SBP TV 999และดาวโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิซึ่งเสนอโดยมูลนิธิพุทธภูมิแล้วก็รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมคลื่นข่าวของชาวพุทธในคลื่น FM 89.5 MHzแล้วก็พร้อมทั้งเครือข่ายของสถานีสังฆทานที่สามารถรับฟังได้ทั่วประเทศรายการสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเป็นรายการที่พระเดชคุณพ่อสนองท่านดำริกระทำมาแต่ต้นแล้วก็สืบทอดเจตนารมณ์โดยพระเดชคุณหลวงพ่อพระครูปลัดปริญสิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันรายการนี้เป็นรายการสดเพราะฉะนั้นท่านชมก็สามารถที่จะร่วมรายการได้แล้วก็ในวันนี้ทางรายการก็ได้รับเมตตาจากพระเดชคุณพ่อพระครูปลัดปริญสิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดท่านเมตตามาเป็นผู้ตอบปัญหาให้พร้อมทั้งท่านพระมหาเมทินธรรมวีโรขอไปก็เป็นทั้งสองท่านวันนี้จะเป็นผู้ตอบปัญหาญาติโยมส่วนอาตมาพระจันทร์ใจสิริวิจิโยเป็นผู้ดำเนินรายการเพราะนั้นรายการธรรมสว่างใจเราจะมีทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์สัปดาห์ละ4วันจองรายการทุกวันนี้ตามเวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาท่านสาธุชนท่านใดมีปัญหาเรื่องธรรมะหรือว่าจะสอบถามปัญหาเรื่องการปฏิบัติต่างๆก็สามารถโทรเข้ามาร่วมรายการได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ทางหลังไมค์ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961164 024961164ก็วันนี้ก็เชิญญาติโยมได้พบกับท่านพระคุณหลวงพ่อพระครูปลัดปริญก่อนนะครับครับนักการพร้อมครับทุกท่านครับก็สว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจที่แสงธรรมธรรมะสว่างใจรายการที่เป็นเนื้อหาสาระของการประพฤติการปฏิบัติญาติโยมที่ฝ่ายในธรรมก็รับชมรับฟังได้ตามสถานตามเวลาดังกล่าวแล้วก็ของสถานีก็จะนำสาระแต่ละสาระของธรรมะบางครั้งเรื่องการแนวก็ขัดเมื่อติดขัดแล้วก็เกิดความสงสัยลังเลก็เป็นนิวรณ์อันหนึ่งทำให้ไม่เจริญในธรรมหมายความว่าธรรมะก็ยังไม่รู้แจ้งก็ยังมีความสงสัยลังเลฉะนั้นหลวงพ่อสนองท่านก็เปิดโอกาสตอนท่านมีชีวิตอยู่ก็เปิดรายการธรรมะสว่างใจให้ญาติโยมนั้นได้มีโอกาสได้มาสนทนาข้อปัญหาไขข้อข้องใจไขข้อปฏิบัติและญาติโยมที่ยังติดขัดอยู่เมื่อได้รับฟังแล้วไม่ได้รับชมแล้วก็ได้ครบเกิดความเข้าใจเป็นอันดับไปการเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็จะเลยก้าวหน้าต่อไปฉะนั้นกิจกรรมดีๆของเราก็มีอยู่เป็นประจำฉะนั้นรายการธรรมะสว่างใจนี้ก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมนะถ้าใครสนใจหรือใครอยากจะสนทนาธรรมนะข้อธรรมแล้วก็มีครูบาอาจารย์สลับสับเปลี่ยนกันมาอย่างอาตมาก็นานๆได้มาทีเพราะว่าโอกาสก็ไม่ค่อยมีนะเวลามันก็เยอะแต่ในภาษานี้ก็มีโอกาสมากหน่อยนะก็มีเวลาที่จะมาร่วมรายการเป็นบางครั้งบางคราวแต่ถ้าไม่ติดขัดปาร่าอะไรก็อยากจะมาพบปะกับญาติโยมแล้วก็ได้สนทนาความเป็นมาของการดำเนินกิจวัตรของวัดสังฆทานที่หลวงพ่อสนองท่านดำริไว้ไม่ว่าจะเป็นสื่อทางวิทยุโทรทัศน์หรือแม้กระทั่งกิจกรรมต่างๆยกตัวอย่างเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเราก็ได้ไปช่วยเหลือกิจกรรมในการช่วยเหลือคนที่ประสบอุทกภัยทางจังหวัดสกลนครทีนี้เราก็มีสื่ออยู่เราก็ใช้สื่อตรงนี้แหละเป็นสื่อช่วยในการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยก็ได้รับของบริจาคมาแต่มาก็จัดส่งไปแล้ว1เที่ยวก็รถ10ล้อ1คันรถ6ล้อ1คันแล้วก็รถบัส1คันก็เป็นการบรรเทาความทุกข์ยากเพราะว่าเราเป็นพระ
เราเมื่อโยมญาติโยมมีความเดือดร้อนเราก็ต้องมีความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็หมายความว่าความเมตตานั้นไม่มีขีดไม่มีขั้นไม่มีอะไรที่จะมาขวางความเมตตาของเราได้ฉะนั้นบางอย่างสื่อออกไปเนี่ยอย่างพระที่ลุยน้ำไปช่วยแจกของญาติโยมเนี่ยเขาจะเป็นภาพที่เรามองแล้วเราก็จะประทับใจแต่โลกโซเชียลก็ถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีเสียวิโสอะไรแต่ว่าถ้าพระทำผิดนิดหน่อยเนี่ยโยมเอาไปออกข่าวเอาไปเผยแผ่กันเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวทำไมสิ่งที่ดีๆพระที่ท่านประพฤติปฏิบัติพระที่ท่านช่วยเหลือสังคมทำไมเราไม่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมท่านให้ท่านมีกำลังใจฉะนั้นพระเราทำอะไรเนี่ยเราไม่ต้องการลาภยศชื่อเสียงอะไรหรอกแต่เราทำตามหน้าที่ของเราฉะนั้นบางคนบอกว่าอาตมาดูในภาพพระท่านปรุงอาหารเองบางคนก็บอกว่ามันผิดวินัยฉะนั้นการที่พระทำอะไรเนี่ยมันบางครั้งมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวินัยนะเพราะว่าวินัยเนี่ยห้ามพระปรุงอาหารเพื่อตัวเองแต่นี่ท่านปรุงอาหารเพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยแสดงถึงความมีเมตตางั้นวินัยบางข้อเนี่ยบางทีมันก็มีความมีข้อบังคับแต่บางอย่างมันก็ผ่อนปลนไปได้ใช่ไหมอย่างเช่นอาหารการกินขบฉันของเราเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้สั่งใช่ไหมเราก็ไม่สงสัยฉันได้แต่นี่เราทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างเงี้ยเป็นการเสียสละเป็นแบบอย่างที่ดีให้ญาติโยมเห็นว่าพระเป็นผู้เสียสละไม่ใช่เห็นว่าพระนั้นเช้าเอนเพลนอนกลางวันผ่อนเงี้ยกลางคืนอะไรมาม่าเนี่ยได้ไปประเภทนั้นน่ะใช่ไหมฉะนั้นพระดีๆในสังคมของชาวพุทธไทยเรานี่ยังมีอีกมากแต่ทำไมเราไม่หยิบยกเราไปหยิบยกประเด็นแค่พระทำอะไรไม่ดีก็หมาหมดเลยโอ้ยฉันหมดศรัทธาแล้วฉันก็หมายความว่าปิดกั้นบุญของตัวเองใช่ไหมฉะนั้นการที่เรามีสื่อเนี่ยถ้าเราใช้ให้เกิดประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์ถ้าเราใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ต้องมันก็เกิดโทษอย่างนโยบายของพ่อสนองเนี่ยท่านไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องการเมืองไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องการโฆษณาหาผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่วัดสังฆทานสถานีวิทยุก็ดีสถานีโทรทัศน์ก็ดีที่อยู่ได้เนี่ยก็เพราะกำลังศรัทธาของญาติโยมนะเพราะนั้นมูลนิธิของเราเนี่ยณปัจจุบันนี้กองทุนมันน้อยก็อาศัยญาติโยมเนี่ยช่วยกันส่วนกลางได้รับบริจาคไม่มีแบบสปอนเซอร์ใหญ่ๆว่าอันนี้เป็นค่าไฟอันนี้เป็นค่าสถานีอันนี้เป็นค่าดาวเทียมอันนี้เป็นค่าพนักงานไม่มีเราใช้คำว่าสังฆทานทีนี้สังฆทานนี่มันรวมไปถึงว่าอุบาสกอุบาสิกาด้วยใช่ไหมบางคนบอกว่าสังฆทานนี่มันเฉพาะแต่พระมันก็ไม่ใช่บ้านกับวัดก็ช่วยกันพระกับโยมก็ช่วยกันเวลาพระเดือดร้อนโยมก็ช่วยพระสนับสนุนแต่เวลาโยมเดือดร้อนพระเราจะนิ่งดูดายได้ยังไงใช่ไหมทั้งนั้นก็สิ่งที่พระทำดีๆนะญาติโยมขอให้เราเน้นสาธุยกมือสรรเสริญและเราก็ได้บุญด้วยแต่ไม่ใช่เราจะไปโจมตีแทนที่เราจะได้บุญนะจากการที่ต้องแบกข้าวของลุยน้ำไปเนี่ยนะมันก็เหน็ดเหนื่อยนะครับเวลาเดินในน้ำไม่ใช่เดี๋ยวมันบกเนี่ยแต่ท่านก็คิดว่าความที่ศรัทธาเพราะว่าเมตตาเนี่ยเป็นเครื่องค้ำจุนโลกถ้าคนเรานี้อยู่ปราศจากเมตตาแล้วโลกนี้ก็วุ่นวายเหมือนกับว่าธรรมะถ้ากลับมาครองโลกคุ้มครองโลกโลกก็จะไม่วุ่นวายแต่ถ้าธรรมะสูญหายไปจากโลกนี้ธรรมะคิดว่าความเล่าร้อนความเดือดร้อนจะมีทุกหย่อมย่าฉะนั้นธรรมะสว่างใจเนี่ยเมื่อเราประพฤติปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันจะสว่างที่ใจของเราใจเราก็จะสว่างไปด้วยบุญกุศลของเราฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็เป็นการสร้างบารมีของเรานะไม่ว่าการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการเจริญภาวนาก็ดีสิ่งเหล่านี้เราต้องทำให้มีอยู่ในเขาเรียกว่าจิตใจจิตในวิญญาณของเราอย่างน้อยเนี่ยศีล5ชาวพุทธเราก็ต้องมีเป็นประจำถ้าเรามีศีล5แล้วเนี่ยสังคมก็ไม่เดือดร้อนแต่ทุกวันนี้สังคมก็เดือดร้อนวุ่นวายนะเราก็มีพระครูบาอาจารย์ดีๆอย่างหลวงพ่อจะกุฎโลกฎเนี่ยท่านก็ช่วยเหลือสังคมทุกอย่างท่านเหน็ดท่านเหนื่อยทุกสิ่งทุกอย่างลำพังตัวพระเองยังไงก็ได้นะแต่ว่าที่ท่านทำเพราะอะไรเพราะสังเคราะห์โลกนะถ้าเราไม่มีผู้ที่เมตตาโลกนี้ก็อยู่กันลำบาก
ฉะนั้นความเมตตาเนี่ยพุทธเจ้าถือว่าใครผู้มีเมตตาเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ได้สร้างบารมีใช่ไหมแล้วก็ได้คล้ายๆว่าทานบารมีใช่ไหมคนเรามีเมตตานี่ไม่ใช่ว่าทานบารมีไม่ใช่ว่าละสละเฉพาะทรัพย์สินเงินทองเนี่ยนะฮะอภัยทานก็มีใช่ไหมธรรมทานวิทยาทานหลายสิ่งหลายอย่างใช่ไหมสิ่งเหล่านี้เราก็เลือกเอาดีว่าเราถนัดทางไหนแต่ถ้าคนมีทรัพย์สินเงินทองก็สละเพื่ออะไรเพื่อตัดความตณีที่เหนียวออกไปจากจิตใจตัวเองถ้าคนเราตัดความตณีที่เหนียวออกไปได้แล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันโล่งมันโปร่งนะแต่ถ้าเราตัดไม่ได้เนี่ยถือว่าอันนี้ของเราอันนี้ก็ของเราแล้วผลท้ายอะไรนี่เกิดขึ้นความยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นพอเราสูญเสียอะไรไปสักอย่างหนึ่งเราทำใจไม่ได้ยกตัวอย่างโยมมหาผมเนี่ยบ่อยครั้งนักธุรกิจว่าเนี่ยขาดทุนเป็นร้อยร้อยล้านสองพันล้านแล้วเราถามว่าไอ้ที่ขาดทุนไปเนี่ยขาดทุนตรงไหนเราเกิดมานี่เรามีต้นทุนอะไรคนเราเกิดมามีต้นบุญกายวาจาใจใช่ไหมต้นบุญของเราแต่เมื่อสิ่งที่เรากระทำกรรมกิจการภายนอกนะเป็นเรื่องการสร้างฐานะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้คือถือว่ากำไรฉะนั้นชีวิตเราคนเราเนี่ยมันขึ้นลงๆนะฮะมันไม่ใช่สม่ำเสมอในหลักอนิจจังนะเมื่อมีความเป็นอนิจจังแล้วเนี่ยพอมันไม่เที่ยงแล้วเนี่ยถ้าเรารับความทุกข์อันนั้นได้ไหมอันนี้นักธุรกิจขาดธรรมะก็เลยคิดว่าไอ้ที่ฉันเสียไปนี่ฉันขาดทุนถ้าถามว่าเรายังมีชีวิตร่างกายยังมีไหมโอกาสยังมีไหมลมหายใจยังมีไหมผมทนไม่ได้จะฆ่าตัวตายหลายคนครับครับตอนนี้ผมก็เลยบอกว่าไอ้ที่มันไม่หายไปที่มันนั่นไปก็ถือว่าคนที่โกงไปก็ถือว่าอันนี้ไม่ใช่ของเราถ้าของเราเนี่ยมันยังไงใครก็เอาของเราไปไม่ได้เหมือนบุญกุศลของเราเนี่ยใช่ไหมใครเข้าขโมยของเราไปไม่ได้นี่แต่เราจะให้เขาเพิ่มพูนไปให้เขาให้เขาเรื่อยๆไปใช่ไหมแต่ทรัพย์สินเงินทองเนี่ยเราต้องคอยระวังรักษาเป็นปฏิพุทธเป็นกังวลดิบนะฮะดังนั้นธรรมาก็ขอสรุปต้นรายการนะอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวให้มีปัญหาครับครับพอดีมีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครโยมเพลินพิษเจริญพรค่ะว่าเลยค่ะคือในครอบครัวของดิฉันน่ะนะคะดิฉันเป็นห่วงน้องสาวมากอะค่ะเพราะว่าเขาค่อนข้างจะมีเป็นคนเต็มไปด้วยอารมณ์ค่ะเป็นเต็มไปด้วยอารมณ์ร้ายอะค่ะมันเขาไม่สามารถที่จะบังคับใจตัวเองได้ยินอะไรที่ผิดหูนิดนึงก็รู้สึกขึ้นมาแล้วก็ปาดอะไรโดยไม่มีสติอะค่ะเรารู้สึกเป็นห่วงเขาอายุมากแล้วอยากมีโอกาสที่เราเป็นพี่สาวเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้างครับเพราะเขาไม่เคยได้ไม่เขาไม่เคยที่จะรับการอะไรฟังจากเราเลยอะค่ะก็หมายความว่ากรรมของเขาที่เขาไม่ได้สร้างเรื่องปัญญาบารมีมานะแต่นี้ถ้าคนเราถ้ามีปัญญาเนี่ยถ้ามีสติมันก็จะระงับอารมณ์ตัวเองได้ฉะนั้นเขาไม่เคยฝึกไอ้ด้านนี้มาเลยโยมมันก็เป็นสิ่งยากแล้วที่คนเราเนี่ยก็ถือว่ากรรมทำมาไม่เหมือนกันบางคนทำไมพูดทำไมฟังแป๊บเดียวก็เข้าใจเหมือนสมัยพุทธกาลใช่ไหมก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์กันเยอะแต่สมัยนี้พูดแล้วพูดอีกมีสื่อหลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่ามันไม่ทราบซึ้งเพราะว่า มันไม่เข้าไปในใจเพราะว่ามันไม่มีต้นทุนแต่เขารู้สึกว่าเขาไปหาพระไปอะไรนั่งสมาธิอะไรดูเหมือนเขาทำได้อะค่ะแต่จิตสมาธิถ้าไปนั่งสมาธิมันก็ต้องรู้อารมณ์ตัวเองต้องมีสติดิแต่บางคนเนี่ยโยมถ้านั่งสมาธิบางทีไปติดกับอารมณ์อดีตเก่าๆไปนั่งปรุงแต่งไปนึกถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วเราได้ไปกินเราได้ไปเที่ยวเราได้ไปใช้สอยเราได้ไปต่างประเทศเราได้พบปะคนที่เราชอบใจก็ปรุงแต่งไปในสิ่งที่ตัวเองชอบแต่ไม่ดูความคิดว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมันผ่านไปแล้วเราต้องดูในปัจจุบันว่าขณะนี้ปัจจุบันอารมณ์ของเราเนี่ยคือต้องน้อมโอปัญญิโก
น้อมเข้ามาในตัวในตนของเราว่าเราไม่ปฏิบัติกับเราปฏิบัติเนี่ยอะไรมันแตกต่างกันดังนั้นคะแนนการปฏิบัติเนี่ยมันแค่ชั่วระงับอารมณ์นะถ้าเราไม่รู้อารมณ์ด้วยเนี่ยมันก็จะคอยตามไปแต่เมื่อเราออกจากการทำสมาธิเราใช้ชีวิตประจำวันในโยมมันต้องมีสติยืนเดินนั่งนอนทำภารกิจการงานทุกอย่างเนี่ยต้องรู้เท่าทันรู้ว่าเอาคิดแล้วนะรู้ว่าโกรธแล้วนะโอ้ไม่ได้โกรธไม่ดีโกรธแล้วใครเดือดร้อนโกรธแล้วใครเป็นทุกข์อย่างนี้แหละโยมมันจะแก้ได้แต่ไม่มีสติพอกระทบมาทางหูปุ๊บยตนะโสตะพอใจก็ยินดีบางทีไม่ใช่เรื่องที่เป็นสาระอะไรอะก็ปัญญาเขาไม่มีสงสารเขาก็อยากจะช่วยเขาอะค่ะทำยังไงก็เราก็ช่วยได้ก็คอยเตือนสติเขาแต่ถ้าเขามีบุญบารมีเขาก็รับได้แต่ถ้าเขาไม่มีบุญบารมีโยมมันรับไม่ได้หมายความว่าสื่อกันกระแสเนี่ยเหมือนกับวิทยุเนี่ยโยมถ้ามันไม่เป็นคลื่นเดียวกันไม่เป็นอะไรเดียวกันเครื่องรับเครื่องส่งเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กันโยมนะไม่หมุนไปหาคลื่นที่เขาตั้งไว้มันก็รับกันไม่ได้มันก็ฟังกันไม่ได้ฉะนั้นมันก็เลยเป็นเสียงที่ว่าฟังแล้วไม่เข้าใจฉะนั้นสำคัญที่สุดก็คือต้องให้เขามีสติต้องให้เขาฝึกนะว่าสติใช่สติคือไม่ต้องไปนั่งหลับหูหลับตาโยมนั่นแหละเขาชอบนั่งหลับอะไรอย่างนั้นนั่นมันคล้ายๆกับโมหะนะมันนั่งสมาธิเนี่ยมันต้องมีสตินะคือสติก่อนแล้วถึงสมาธิจะเกิดถ้ามีสติคือตัวรู้ว่าเราพิจารณาอะไรเรากรรมฐานอะไรพิจารณาลมหายใจหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทเรามีสติรู้ตามรู้ของลมหายใจเข้าออกภาวนาในใจพุทโธพุทโธพุทโธเราก็มีสติรู้พุทโธพุทโธหรือไม่ว่าเกสาโลมานะขาทันตาตาโจตาโจทันตานะขาโลมาเกสาถ้าเราท่องบทภาวนาโคโลปโลมไปอย่างนี้โยมเราเอาสติเอาความรู้สึกเอาตัวรู้จับอยู่ที่เราภาวนาฉะนั้นโยมมีเวลาโยมก็ลองคุยกันที่ว่าน้องนั่งสมาธิน้องภาวนาอะไรน้องรู้ตัวไหมน้องรู้จิตไหมรู้ความคิดตัวเองไหมเห็นความคิดตัวเองไหมถ้าเห็นความคิดของตัวเองโอเคแต่ถ้านั่งแล้วหลับก็แสดงว่านิวรณ์ต้องให้ข้ามนิวรณ์ไปแล้วนะต้องเป็นขั้นเป็นตอนเราก็ต้องสนทนาก็เรียกว่าสนทนาเป็นคล้ายๆสอบอารมณ์นะแต่นะครับว่าโยมต้องใช้อุบายว่าน้องไปนั่งสมาธิน้องภาวนาอย่างไรน้องภาวนาแล้วน้องรู้สึกยังไงน้องมีความรู้สึกยังไงภาวนาแล้วเป็นอย่างไรมันดีไหมมันร้อนไหมมันเย็นไหมมันเบาไหมมันหนักไหมภาวนาแล้วใจของเรานี่เยือกเย็นลงไหมภาวนาแล้วเรามีสติรู้เท่าทันความคิดของเราหรือเปล่านะนี่ต้องสนทนากันใช่ไหมถ้าเราจะไปบอกแต่ว่าเขานั่งสมาธิแต่เราไม่รู้ว่าอารมณ์สมาธิของเขาเนี่ยมันอยู่ในอารมณ์อะไรนะอาจจะเป็นโมหะเข้าครอบงำนิวรณ์เข้าครอบงำในนี้มันก็ไม่เจริญนั่งก็เพลินไปกับความคิดนั่งก็ไปกับนิวรณ์ครอบงำนั่งได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงนะเดี๋ยวต้องคุยกับเขานะพอคุยกับเขาเรารู้ข้อมูลปุ๊บเราค่อยๆสอดแทรกสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนเราว่านั่งสมาธิต้องให้กำหนดรู้ก่อนนะสมถะให้มีความสงบขึ้นในใจก่อนแต่ว่าเมื่อเราเริ่มต้นสมถะความสงบจิตยังไม่มีเราก็ต้องดูจิตก็คือความคิดของเรานี่แหละเราคิดอะไรคิดไปอดีตหรือเปล่าเธอคิดอดีตไหมอดีตที่ผ่านมาเธอคิดไหมเธอปรุงแต่งไปอนาคตไหมอนาคตว่าเธอจะทำอะไรต่อไปฉันจะทำอย่างนี้ต่อไปฉันมีเงินฉันจะไปนู่นไปนี่ฉันจะสร้างบ้านฉันจะสะสมของที่ชอบใจหรือแสวงหาสิ่งที่ตัวเองชอบใจแล้วถามว่ารู้ในอารมณ์ปัจจุบันไหมเห็นรูปกายไหมหลับตาแล้วเห็นกายไหมเห็นผมไหมเห็นขนไหมเห็นเล็บไหมเห็นฟันไหมเห็นหนังไหมถ้าโอเคบอกว่าหลับตาแล้วก็เห็นแต่ว่าพอภาวนาไปแล้วก็มึนตื่นไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ตนเลยว่าทุกข์ก็ไม่เกิดอะไรก็ไม่มีใช่ไหมนั่งแล้วก็ไม่เจ็บไม่ปวดเพราะอะไรเพราะมันไม่มีความรู้สึกอยู่ที่กายจิตมันไปผูกกับที่อื่นนะโยมต้องถามเขาลักษณะนี้นะเมื่อถามลักษณะนี้แล้วเมื่อเขาสอบอารมณ์ส่งอารมณ์กับเราแล้วเนี่ยโยมก็จะเข้าใจเลยว่าอ๋อที่เขายังฉุนเฉียวนี่เพราะอะไรเพราะเขาขาดสติเห็นไหมคนเราเนี่ยสิ่งที่กระทบนี่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะแล้วก็โผฏฐัพพะธรรมารมณ์เนี่ยธรรมารมณ์นี่สำคัญที่สุดก็คืออารมณ์ที่ตัวเองเกิดขึ้น
สิ่งที่สัญญาเก่าๆมันฝังใจอยู่นะต้องมีสติกับปัจจุบันที่ดีที่สุดใช่เอาปัจจุบันมีอีกเคสหนึ่งดีไหมว่า นางที่เคยมีคนมาทำนะฮะคนทำมาควาดมาเล่ามาบอกว่าบางแห่งมีที่บางแห่งโดยเฉพาะไปต่างประเทศก็มีบ่อยแต่ต่างประเทศไทยก็มีเหมือนกันเช่นว่ามีตัวกลางอ่ะมีตัวกลางไหมที่วัดเนี่ยสมมติว่าที่วัดแล้วก็อย่างที่ที่โยมเมื่อวานคนเราเป็นครอบครัวแล้วก็หาโอกาสก็พาไปวัดพอไปวัดแต่ว่าปัญหาเนี่ยได้แจ้งให้ทางวัดก็คือผู้ที่แก้ปัญหาคือเขาจัดวิทยากรคือว่ามันให้เหมาะแล้วว่าคือพอมีตัวกลางนี้เขาไปพบคนที่ว่าเขายังไม่คุ้นเคยพอคุ้นเคยเขาก็เล่านะเพราะว่าคนนั้นก็รู้เหตุผลอยู่แล้วว่าเขาจะถามมาถึงมือโทรศัพท์ทำไมไม่พอชอบใจอาจจะเกิดจากคนในบ้านก็ได้อาจจะเกิดความรู้สึกนึกคิดของตัวเองก็ได้ไม่ได้ดั่งใจอย่างโน้นบ้างอย่างนี้บ้างแล้วในคนนั้นก็มีข้อมูลทีนี้ผลทั้งหมดเนี่ยมันก็มีกระทบคนข้างเคียงมันก็มีผลกระทบของการเรียนว่าคนนั้นบ้างคนนี้บ้างคนนี้บ้างคนนี้บ้างดังนั้นน่ะบางทีก็ได้ข้อมูลมาแล้วที่คนกลางเนี่ยคือเป็นวิทยากรหรือเป็นพระก็ดีหรือเป็นคนอื่นก็ดีที่เราเชิญมาเขาเรียกว่าเป็นสมาคมที่เรียกว่าช่วยตัวกันเองช่วยเหลือกันเองอย่างนี้โดยมากระดังต่างประเทศเขามีเพื่อนมาเล่าให้ฟังบอกว่าถ้าเขาจะมีมากเขาจะมีอย่างเดียวนี้จนถ้าถึงบาทหลวงนั้นหมายความว่าตรงนี้รู้แล้ววันรู้ข้อมูลแล้ว บางทีก็เกิดขึ้นที่พ่อบางทีก็เกิดขึ้นที่ฝ่ายแม่บางทีก็เกิดขึ้นที่ลูกก็นี่ในครอบครัวเราเหมือนกันนะบางทีอาจจะเกิดที่เป็นน้องสาวพี่ชายหรืออะไรตอนไม่อะไรเนี่ยแต่นี่เรารวมกันไปที่วัดหรือไปสถานที่ตรงนั้นเพราะสถานที่ตรงนั้นก็ประกาศให้รู้ว่าถ้าเผื่อมีปัญหาก็ขอให้นัดหมายแล้วเราเป็นรับเฉพาะด้วยนะเฉพาะต้อนรับในพื้นที่ในครอบครัวเราไปหาจิตแพทย์แต่ที่ข้อสำคัญที่สุดถ้าเจ้าตัวเขารู้ตัวเนี่ยเขาจะแก้อุปนิสัยครับแต่นี้เขาไม่รู้ตัวเขามีอารมณ์อย่างนี้ก็ต้องมีตัวกลางคือบอตัวกลางบางทีเขาสามารถจะพูดกับคนกลางนะพูดได้หมดเลยว่าที่จริงในสายตาของเขาในบ้านนี้เป็นอย่างนั้นที่ฉันไม่พอใจฉันแสดงออกมาเนี่ยเพราะอย่างนั้นคนนั้นก็เป็นอย่างนี้คนนี้ก็อย่างนี้ทีนี้เดี๋ยวตอนนี้เองเนี่ยเขาจะแก้ปัญหาคือไม่ครับว่าเหมือนกับเราป่วยเนี่ยแต่เราไม่ไปหาหมอใช่ไหมแต่ว่าอีกคนนึงก็ว่าสงสารคนที่จังเลยเนี่ยเขาป่วยเขาทำไมอย่างงู้นทำไมเขาปวดหัวตัวร้อนทำไมเขาไม่ไปหาหมอแต่ว่าถ้าเจ้าตัวเองเนี่ยสำคัญที่สุดใช่ไหมถ้าตัวเองรู้ว่าเรานี่เป็นคนอารมณ์ร้อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าตัวเองขาดสติไม่รู้ไงว่าสิ่งที่ตัวกระทำนี่เป็นสิ่งที่ดีไม่ดีหลักสำคัญที่สุดคือหมายว่าถ้าเราปล่อยวางอุเบกขาใช่ไหมช่างมึงช่างมันสิบ้างก็จบแต่นี่อย่างที่หลวงพ่อพูดนะเพราะว่าปัญหาพ่อพี่พ่อน้องเพราะครอบครัวทุกคนมีปัญหาแต่ถ้าพูดว่าเราจบอยู่ที่เรามันจบแต่นี่พอได้ยินปุ๊บเสียงนี้ไม่ชอบใจแล้วใช่ไหมพอเห็นปุ๊บทางนี้ไม่ชอบใจแล้วคล้ายๆว่าอารมณ์นี่จิตนี่มันไหวมากแวบ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 จับเลยใช่ไหมบางคนในครอบครัวเตือนไม่ชอบแต่ให้คนอื่นเตือนมันลักษณะแบบนั้นก็คือหมายความว่าต้องมีสติปัจจุบันสำคัญที่สุดตัวสติเนี่ยแล้วก็ต้องรู้ตัวเองคือหมายความว่าคนเราเนี่ยไม่พิจารณาตัวเองใช่ไหมเหมือนกับยกตัวอย่างเหมือนผมเนี่ยตอนผมเป็นคารวาเนี่ยผมก็ใช้ชีวิตสำเร็จเทขวดไปเรื่อยอย่างเงี้ยใช่ไหมเรากินเหล้าแล้วก็กินแล้วก็เมาพอนี้พอเราสั่งเมาปุ๊บเรามาคิดไอ้สิ่งที่เราทำไปนี่มันถูกต้องไหมเนี่ยมันดีไหมเนี่ยไปเที่ยวอารวาเป็นนักเลงลาพ่อรอแม่เขาไปทำสิ่งอะไรที่คนธรรมดาเขาไม่ทำมันขาดกิริโอตปะขาดความละอายทำทั้งทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่พอเราไม่มีไอ้พวกเสพติดพวกเราสุรานี่เรากล้าทำไหมเราว่าไม่กล้าทำใช่ไหมสติแต่นี่สำคัญที่สุดเราต้องพิจารณาว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเหมือนกับวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเช้าขึ้นมาจนถึงเย็นก่อนแล้วเข้านอนเราพิจารณาที่ว่าวันนี้เราทำอะไรทำดีขนาดไหนทำชั่วขนาดไหนคิดดีขนาดไหนคิดไม่ดีขนาดไหนคิดดีแล้วเป็นยังไงเป็นบุญไหมถ้าคิดไม่ดีแล้วเป็นบาปเราจะคิดไหมคิดทำไมฉะนั้นเราคิดแต่สิ่งที่ดีกว่าแล้วคนรอบข้างเขาก็จะทำดีกับเราแต่ถ้าเราคิดไม่ดีแล้วเนี่ยเราบางทีก็ทำอารมณ์ใส่เขาเนี่ยนี่คนเราก็มีอารมณ์เหมือนกันแต่ถ้าว่าเราอยู่กับคนที่มีธรรมะเนี่ยมันก็จบเขาส่งอารมณ์มาเราก็ไม่รับก็เฉยเฉยใช่ไหมแล้วยิ่งถ้าเราไม่รับนี่เขายิ่งทำให้เขานี่ไม่ได้เพิ่ม
อุณหภูมิอะไรมากแต่ถ้าเขาส่งมาเราก็รับแล้วแล้วก็ส่งไปแต่นี้ก็เกิดวิวาทะเป็นความเขาเรียกอะไรล่ะประหัตประหารกันด้วยวาจาวาจาเสียกายแล้วทีนี้มาเรื่องถึงใจอาฆาตพยาบาทมุ่งร้ายกันใช่ไหมเหมือนกับที่เข้าใจนะสามีภรรยารักกันจริงแต่ว่ามันมีความอาฆาตความพยาบาทความไม่ไว้วางใจถึงฆ่ากันได้ใช่ไหมได้ดูข่าวใช่ไหมที่โยมอะไรเนี่ยถึงขาดสติทั้งหมดขาดสติมั้ยเพราะว่าคนเรานะขาดเมตตาถ้าเมตตาซึ่งการต่อรักกันเนี่ยนะเห็นอกเห็นใจเขาอยู่ก็คนเราอันตรายเหมือนกันนะถ้าไม่มีคนแตะเบรกเลยนะโอ้ไม่ได้ไม่ได้พยายามมันแป๊บเดียวครับผมคิดว่าถ้าเข้าไปในขนาดนี้ก็ต้องใช้ตัวกลางครับคล้ายๆคนกลางโยมเข้าใจนะมีคำถามอื่นไหมครับที่เรียนพรโยมที่อยู่ไหมว่างมันเป็นไรนั้นอารมณ์ของเราเนี่ยเราก็ต้องรู้ตอนนี้นักปฏิบัติเนี่ยก็ต้องรู้อารมณ์แล้วรู้จิตว่าเรานี่เป็นจริตของเราเป็นยังไงใช่ไหมโทสะจริตเป็นยังไงโมหะจริตเป็นยังไงใช่ไหมโลภะจริตเป็นยังไงช่วยแก้ไขทุกข์ปวดตัวจะเป็นนั่งสมาธิไปกดไปข่มอะไรต่ออะไรแต่ว่าไม่รู้แนวทางว่าตัวเขาว่าเป็นโทสะจริตที่จะแก้หรือเมตตาผมว่ามีความสงสารมีความเมตตาตั้งความเมตตาเขาไว้หรืออะไรเงี้ยก็มันยังแก้ไม่ถูกจุดคนนะคือถ้าไปนั่งไหมครับว่าไปนั่งก็นั่งส่วนรวมแต่ว่าไม่ได้มีการสอบอารมณ์ไม่ได้ไม่ได้สอบอารมณ์ไม่ได้แก้หรือไม่มีครูบาอาจารย์นักการว่าไปเพราะว่าอย่างไปก็ไปอย่างเขาบอกว่าไปนั่งสมาธิก็ไปแต่ไม่รู้ว่าไปนั่งเพื่ออะไรใช่ไหมเห็นว่าเขาบอกว่านั่งสมาธิดีฉันก็ลองไปนั่งนั่งแล้วมันไม่มีหลักสำคัญขอการกับสำคัญไปสร้างภาพก็เยอะใช่แล้วไม่แนวมาใช้ในชีวิตประจำวันใช่จริงๆก็เป็นปฏิบัติเนี่ยต้องรู้ใจอย่างหลวงพ่อว่านี่แหละครับแล้วเสร็จแล้วมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันอันนี้ถึงจะพัฒนาแล้วก็ต้องปรับให้ตัวเองเข้ากับคนอื่นได้ครับแต่สำหรับไม่งานครับเพราะว่าฉันไปทำมาแล้วนะฉันทำดีนะหยิบมันยึกยักก็อารมณ์ไม่ข่มคนอื่นเขาใช่ไหมยินดีนะครับตอนนี้ยังไม่รู้ว่าดีจริงหรือเปล่าใช่ครับฉะนั้นสติที่สำคัญที่สุดเลยง่ายๆนะไม่ต้องมาอ้างว่าไม่มีเวลาเข้าวัดปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็คือให้เรามีสติอยู่ในปัจจุบันแค่นี้เองเดี๋ยวนี้สื่อมีเยอะทำมาฟังก็ได้ใช่เยอะแยะเข้าวัดโอกาสสมัยก่อนนี่มันยากใช่ไหมจะเข้าวัดก็ยากแล้วต้องหาครูบาอาจารย์ที่อยู่ฟังก็ไม่มีการธรรมะแต่ดูทีวีเปิดทีวีก็ไม่มีธรรมะมีแต่ละครอะไรที่มันไม่เข้าเรื่องไร้สาระแต่ทีนี้ทุกอย่างบางทีก็ต้องว่านะโทสะจริตจะลืมว่าจุติไปปฏิสนธิเป็นเปรตนะนั่นน่ะใช่โทสะนะใช่โทสะนี่มันคือไม่เข้ามันเผานรกนะอะไรตรงนี้นะครับโทสะจริตนี่สำคัญแล้วก็เป็นอันตรายมากนรกลงให้สูตรเลยเหมือนกันครับโยงเอาสูตรไปท่องก็ได้ถ้าโกตีลงนรกทีเอาไปละโกตีลงนรกทีท่องไว้เลยลงแน่นอนอะไรนะว่ากดอะไรกดเป็นบ้าอะไรโมโหเป็นโกรธโง่อะไรเนี่ยบ้าเขาบางทีจะคิดโง่จริงๆเวลาโกรธครับคิดฉลาดไม่เป็นไม่เป็นต้องโมหะความครอบงำอยู่ทุกด้วยไอ้เนี่ยโมหะด้วยโทสะเนี่ยคือถ้ามีสติเรารู้เลยปุ๊บเหมือนกับเราตั้งป้องไปนะตอนนี้มนุษย์เรานี่ไม่มีเครื่องป้องกันจิตเลยแล้วก็จะฝึกได้ก็ใช้เวลาครับต้องมาฝึกฝนอย่างเดียวต้องไปฝึกไปยังเราก็เหมือนกันหมดเลือดทีเดียวก็ไม่ได้เราก็ไม่ใช่ว่าหมดโทสะนะใช่ไหมมาฝึกมาแต่ว่าเราก็รู้ว่าอันนี้มันเกิดแล้วแต่ว่ามันระงับไปได้ครับก็ฝึกมาดีก็ฝึกใช่ไหมเพราะเราก็ยังเป็นสมมุติอยู่ไม่ใช่เป็นมิมุติสงฆ์นะมันก็ต้องมีอารมณ์อย่างนี้บ้างแต่ว่าเราก็พยายามขัดเกลาลดละลงไปเราก็เปรียบเทียบ กับครูบาอาจารย์ของเราเราอยู่กับครูบาอาจารย์ของเราเราเห็นท่านมีอารมณ์ขุนเฉียวมีอารมณ์โกรธไหมครับท่านนี้เป็นแบบอย่างท่านมีแต่ความเยือกเย็นอะไรจะเกิดปัญหาอะไรเกิดท่านก็เยือกเย็นท่านก็เฉยใช้อุเบกขานี่เราก็สังเกตเมื่อวางอุเบกขาแล้วทุกอย่างมันก็จบครับอย่างหลวงปู่ท่านก็บอกเคยถามท่านหลวงปู่โกรธไหมครับเนี่ยโกรธไม่เอาใช่โกรธแล้วไม่ว่าแต่ว่าไงมีทุกคนนะครับครับไม่ท่านก็เลยเย็นอยู่ได้เลยแต่นี่พอเราฝึกหัดไปบ่อยๆนานๆเข้ามันก็เป็นเรื่องชินใช่ไหมเรื่องปกติโกรธเรารู้ว่าโกรธก็ดับกันนั่นเองนี่คนเราพอรู้ว่าโกรธปุ๊บวางนะมาเนี่ยสำคัญตัวสติเนี่ยเพราะไม่ได้ฝึกให้มีกำลังนั้นสติจะไม่ต้องฝึกเมื่อกี้กรรมนี่สำคัญที่สุดเลยสติต้องฉะนั้นบอกว่าอยู่คนเดียวให้ระวังเรื่องจิต
ิวกับมวลมิตรให้วังเรื่องวาจาเนี่ยนะวาจาถ้าเราวาจาที่มันเป็นวาจาที่ปิยวาจามันก็ไม่มีปัญหาเป็นบางครั้งบางคราวเนี่ยเราก็ต้องรู้จักการล่อหลอกด้วยวาจา รู้ว่าคนนี้ก็ทำให้ดีอ่ะแต่เราก็ไม่ต้องไปพูดอะไรที่มันแบบทำให้จี้ใจเขาแต่เราก็บอกเอออันนั้นก็ดีนะแต่ว่าขอให้พิจารณาหน่อยนึงคือไม่ใช่ถึงกับชี้หน้าเลยเนี่ยไม่ใช่ก็ต้องบอกว่าเออสิ่งนี้นะคุณทำไปเนี่ยมันก็เพราะว่าคุณขาดสติแต่ว่าลองคิดพิจารณาสักหน่อยว่าสิ่งที่ทำไปแล้วเนี่ยโทษมันเกิดไหมประโยชน์มันเกิดไหมฉะนั้นคนเราเนี่ยขาดปัญญาเพราะไม่ได้พิจารณาคิดว่าปัญญานี่ต้องพิจารณาตอนที่เรานั่งสมาธิแต่ส่วนใหญ่เนี่ยปัญญาเราต้องใช้ในชีวิตประจำวันเรายืนเดินนั่งนอนที่พบปะสังสรรค์กับผู้คนแล้วก็ทบอารมณ์เนี่ยปัญญาตัวนี้คิดการที่เรามองอะไรก็แล้วแต่ขอให้มองแบบพิจอย่ามองผ่านพิจไม่ก็ว่าไงพิจารณาเห็นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยยกตัวอย่างแบบคนมีปัญญาใบไม้ร่วงลงเนี่ยถ้ามองผ่านก็ใบไม้ร่วงก็ร่วงไปร่วงไปมันก็เกะกะกันถ้าเรามีปัญญาคิดว่าอ๋อที่ร่วงเพราะอะไรตะกอนมันไม่ได้ร่วงมันก็อยู่บนกิ่งของมันตะกอนมันก็แตกใบอ่อนนะแต่ค่อยๆเป็นกิ่งเป็นใบไปนะพอมันหมดอายุไปแล้วเนี่ยมันก็ร่วงลงสู่พื้นดินกลับสู่พื้นดินใช่ไหมเราก็ต้องคิดปัญญาตรงนี้มันก็เป็นปัญญาทีนี้คนเรานี่มองอะไรก็ชอบใจก็ฟ้าเลยไม่ชอบใจก็เอาเลยตามอารมณ์ก็ตามอารมณ์นะโอกาสครับวันนี้มีสายเข้าจากจังหวัดเพชรบูรณ์ยมบำรุงเจริญพรอยู่ไหมเจริญพรโยมพูดได้เลยค่ะท่านมาตรการค่ะจ้าว่ามาเลยมีปัญหาอยากจะถามหลวงพ่ออย่างนี้ค่ะจ้าอยากจะถามหลวงพ่อนะคะทั้งสามองค์ไหนๆค่ะจ้าว่าจ้าปกติฉันอยู่ที่หน้าวัดที่หน้าวัดไกลๆหน่อยแหละค่ะจะยินนะคะได้ยินอ่ะพูดได้เลยโยมพูดไปเลยพูดไปเลยโยมฟังอยู่นี่ที่นี่ก็อยู่วัดที่นี่เดี๋ยวนี้ไปอยู่ที่วัดนู้นวัดโบสถ์ไกลจ้าเพราะว่าจะโยมมาโดนผีหลอกถึงก็ว่าผีมีจริงไหมคะอ๋อ ผีเหรอยังไงอ่ะจะเชื่อว่าโยมที่ว่ามีจริงก็เปล่าว่าโดนหลอกหลอกไงล่ะผีหลอกไม่ตายนะคนหลอกก็ตายนะโยมคนหลอกก็หมดตัวเลยผีหลอกไม่หมดตัวหรอกจริงโยมเห็นจริงเห็นแบบไหนล่ะเห็นแบบไหนเห็นแบบจริงเลยกันละกันเห็นด้วยตาเนื้อหรือว่าเห็นด้วยความนิมิตความฝันโยมกำลังสวดมนต์อยู่นะคะเยอะสวดกันอยู่สี่คนนั่งเรียงกันโยมเป็นหัวหน้าที่โยมก็พอถึงโยมก็จะหันมาบอกคนทางขวามือว่าเอาหน้าโน้นหน้านี้คนที่เดินมาถ้าโยมก็เห็นว่าคนเดินมาโยมก็นึกในใจว่าเอ๊ะทุกวันเราต้องโทรไปเรียกคนที่ดีจังมาเองเลยว่างั้นทุกทีเวลาสวดมนต์เสร็จโยมก็จะโทรไปเรียกลูกหลานก็มารับไงทีนี้พอเดินมาก็มันเดินกายหลังไปเดินปาดหลังไปก็นึกใจว่าแล้วก็ยืนคำหัวก็อยู่คนที่สี่โยมก็บอกว่าแหมเดินคำหัวคนเลยมันมีมารยาทแต่นึกใจแต่ไม่ได้พูดออกมาทีนี้มันก็ถอยหลังมานั่งตามแต่หน้าแต่ตามทางหลังแล้วมือจอดมายกมือไหว้มาปาดตรงขาโยมโยมนั่นโยมนั่งพระเทียบอยู่อ่ะโยมก็นึกถึงเลยมันก็ชอบฟังเราสวดมันก็จะสวดมนต์ด้วยความดีใจว่าคนชอบฟังสวดเขาสวดจบแล้วเราต่อยหลังจะตากป้าฉันมาถามหลานใครมาเขาบอกไม่เห็นมีใครไม่เห็นมีใครนะแกที่ไปตาฝาดแล้วไม่เห็นมีใครถ้าโยมเห็นจริงๆก็เดินเข้ามาจริงๆอันนี้โยมก็เลยมาอยู่หนีมาอยู่คือไอ้เรื่องผีเนี่ยก็คือมาคนที่ตายไปแล้วก็เรียกว่าผีอยู่วัดโบสถ์อันนี้จิตวิญญาณเขายังไม่ไปผุดไปเกิดอันนี้คนที่เห็นผีเนี่ยไม่ครับคนที่มีบุญนะคือไม่ครับเคยสร้างบุญมาตั้งแต่ยุคสิ้นเกศท่านี่แหละตายหลวงพ่ออ่าฉะนั้นคนที่เห็นเนี่ยก็เชื่อว่ามีคนที่ไม่เห็นก็เชื่อว่าไม่มีแต่ที่จริงมันมีแต่ว่าเรามองกันไม่เห็นมันอยู่อีกคนละมิติใช่มั้ยอยู่คนละไอ้คนละโลกกันแต่ที่มันเห็นเนี่ยเพราะว่าจิตมันสื่อกันและอย่างนึง
ขามีบุญเดี๋ยวหยุดได้ยกจะหยุดก่อนยกจะฟังแค่ไหนนะครับพ่ออ่าก็อย่างที่ที่ว่าเนี่ยคนที่ตายไปแล้วก็เรียกว่าผีใช่ไหมไม่มีลมหายใจทีนี้ถ้าคนตายไปแล้วเนี่ยมันต้องไปจุติเขาเรียกว่าไปเกิดนะไปปฏิสนธิใช่ไหมทีนี้จะตายจริงๆไม่มีหรอกตายจริงก็มีพระอรหันต์เท่านั้นเองไม่ได้มาเกิดอีกแต่คนเราเนี่ยเขาเรียกว่าเปลี่ยนร่างภูมิเปลี่ยนภูมิเป็นภพเปลี่ยนภูมิจากมนุษย์ถ้าทำดีก็ไปเทวดาใช่ไหมไปสวรรค์แต่ทำไม่ดีก็ไปนรกภูมิเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปฉะนั้นดวงวิญญาณที่ยังล่องลอยเนี่ยอาจจะเป็นยังไม่หมดอายุอาจจะตายไปเพราะว่าเกิดความประมาทในการใช้ชีวิตอะไรก็แล้วแต่แต่ที่บางคนได้สัมผัสได้ได้เห็นได้ครับเพราะว่าเขามีจิตสื่อกันได้ฉะนั้นทุกคนเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากจะเห็นวิญญาณก็ได้เห็นเหมือนหลวงปู่ทั้งวานตอนที่ท่านป่วยพอตอนมืดๆท่านก็จะชี้โอ้เทวดามาเทวดาอยู่ตรงนั้นเทวดาอยู่ตรงนี้ไอ้เราก็นั่งเราก็ไม่เห็นเราเชื่อแต่ว่าเราไม่เห็นเพราะเราสื่อไม่ได้จิตเรายังไม่ถึงเขานะฉะนั้นเรื่องผีเนี่ยมีจริงแต่ว่าเขาจะไม่ได้หลอกเราหรอกแต่อย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ย โยมคนนี้ก็อาจจะมีบุญบุญหรือคนที่มันมีผีที่โยมเข้าใจเนี่ยแล้วก็เฉพาะโจจงอาจจะทดเอาแสดงนิมิตกายของเขาให้หยาบให้เห็นเฉพาะคนนั้นก็ได้เพราะว่าจะมาเพราะเขาอยากจะให้ได้บุญไงนึกถึงเขาคนนี้โยมเนี่ยโยมก็อาจจะเป็นการความกลัวแต่ที่แท้เนี่ยโยมจะไปตั้งทำบุญตักบาตรหรือกวดน้ำหรือทำอะไรตอนใดไปให้กุศลต่อใช่คือสมมติเราเห็นวิญญาณอย่างเงี้ยใช่ไหมด้วยตาเนี้ยของเราเนี่ยก็หมายถึงว่าเขามาปรากฏเพื่อจะให้เรารับรู้ว่าเขาที่เขาสวดมนต์เนี่ยอย่างยายสวดมนต์เนี่ยเขาก็มาฟังด้วยเขาก็ได้บุญด้วยตอนที่เราสวดมนต์เสร็จแล้วก็แผ่เมตตานะฮะสัพเพสัตตาอเวลาอโลคาอภิญาใช่ไหมเพราะวันนี้อาตานังเขาทำมาหนึ่งภาพสองบางทีเสียง บางทีได้สัญญาไอ้ความรู้สึกนึกคิดก็เราก็ได้สัญญาของเราว่าเสียงล้างถ้วยล้างชามเลี้ยงทางเท้าเลี้ยงทำโน้นทำนี้เหมือนกับคุณยายคุณย่าเหมือนคุณแม่คุณพ่อในตรงนี้คือใจรนนึกไปเนื้อเป็นคือทำตรงกับตรงนั้นเขาก็แสดงอาการเพื่อต้องการเจาะให้ผู้ที่รับรู้เนี่ยมันโดยตรงแต่คนอื่นอาจจะนอนหลับไหลไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมอันนี้เป็นต้นคือคนที่มีบุญเห็นผีเป็นภาพที่เป็นวิญญาณนี้กว่าปฏิอีมิตินึงฮะเขาปฏิปฏิที่แล้วจะมาในรูปแบบหนึ่งคุณยอมรักเจริญพรอยู่ไหมฮัลโหลได้ยินโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะสามเจ้าค่ะขอโทษเจ้าค่ะไม่เป็นไรค่ะคือหนูอยากจะปรึกษาธรรมะหน่อยค่ะอ้าวได้คือตอนนี้หนูไม่มีสมาธิเลยอะค่ะหนูตรวจมือก็ไม่ได้มันปวดลุยไปหมดนะคะไม่ค่อยได้ชัดแล้วเสียงไม่ค่อยชัดแล้วมันอ่อนล้าหมดแรงมันมีแต่จะง่วงจะหลับอย่างเดียวมันปวดไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวค่ะเรานั่งด้วยเรานั่งสมาธิด้วยเราสวดมนต์แค่สวดมนต์อย่างเดียวค่ะแสดงว่าทำงานมามากใช่ไหมฮะใช่หลวงพ่อแต่เวลาว่างหนูก็จะนั่งสมาธิแต่มันก็ทำไม่ได้อะค่ะมันหงุดหงิดมันล่องลอยมันควบคุมไม่อยู่อะค่ะตอนนี้สำคัญตอนที่เราทำงานเนี่ยเรามีสติไหมล่ะก็มีค่ะรู้ไหมเวลาหนูรีดผ้าอย่างนี้หนูก็มีสติอยู่กับการรีดผ้าอะไรเนี้ยค่ะแล้วไอตอนที่โยมรู้ว่าหงุดหงิดไม่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเนี่ยโยมรู้ใช่ไหมค่ะรู้ค่ะรู้แล้วนั่นคืออะไรอ่ะคือสติรู้ว่าหนูหงุดหงิดแบบไม่มีสาเหตุอะไรแบบนี้ค่ะบางทีอยู่มันก็หงุดหงิดขึ้นมาโดยไม่รู้สาเหตุนะคะเราไม่รู้เราก็มาอยู่นั่นคือเอาง่ายๆนะถ้าโยมรู้อารมณ์ตัวเองนั่นน่ะเรียกว่ามีสติฉะนั้นบางครั้งเนี่ยสติ
มันจะทำให้เกิดสมาธิใช่ไหมบางครั้งเรามีสติแต่สมาธิไม่เกิดแต่เรารู้อารมณ์ตัวเองให้มีตัวรู้คำว่าตัวรู้โยมอย่าไปยึดว่าต้องนั่งสมาธิอย่างเดียวต้องให้จิตสงบต้องให้จิตไม่วอกแวกต้องให้จิตมันปลอดโปร่งไม่อย่าไปคิดอย่างนั้นคิดว่าอารมณ์ในปัจจุบันยังโยมดูอารมณ์ปัจจุบันที่โยมเนี่ยว่ามันเหมือนเมื่อยล้าอ่อนเพียมันหงุดหงิดเมื่อโยมรู้เท่าทันแล้วโยมก็ปล่อยวางมันอย่าไปยึดมันอันนี้โยมไปยึดมันเนี่ยนะว่าเฮ้ยฉันจะมีอารมณ์หงุดหงิดฉันไม่เป็นสมาธิอ้าวพอไปยึดแล้วมันก็เป็นของเราเลยดิทีนี้ถ้าเรานั่งสมาธิมันไม่สบายตัวมันอารมณ์นึกถึงเฉียวขึ้นมาเราก็รู้ใช่ไหมรู้แล้วเราก็อย่าไปยึดมันว่านั่นมันเป็นอารมณ์แล้วอีกอย่างหนึ่งความต้องการเขาสูงมากเจ้าสมาธิตั้งใจไว้มากทีนี้ไม่ได้ดังใจเขาเลยหงุดหงิดความตั้งคือตั้งใจเขาบอกว่าความอยากในสมาธิก็เป็นกิเลสอยากให้สงบอยากให้ได้อารมณ์สมาธิก็เป็นกิเลสต้องวางใจเฉยๆอะไรจะเกิดอะไรจะเป็นโยมรับรู้แล้วก็ปล่อยวางถ้าโยมรู้แล้วโยมไปยึดว่านี่ฉันทำไมเป็นอย่างนี้ฉันทำไมเป็นอย่างนั้นนะมันกลายเป็นอัตตาตัวตนเลยนะเป็นการยึดมั่นถือมั่นเลยว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าเราคิดว่าเออวันนี้เราอารมณ์หงุดหงิดนะก็รู้แค่นั้นโยมมันต่อไปถ้ามันอารมณ์นี้มันยังไม่ดับเราก็รู้ว่ามันยังหงุดหงิดยังไม่เป็นสมาธิคืออย่าไปตั้งเป้าหมายว่านั่งสมาธิต้องดิ่งเงียบมันไม่ใช่บางครั้งมันก็สงบบางครั้งมันก็กระวนกระวายบางครั้งมันก็เย็นบางครั้งมันก็ร้อนบางครั้งมันก็หงุดหงิดรู้อารมณ์ตรงนี้รู้แล้วก็ปล่อยวางรู้แล้วละบางทีอย่างช่วงวันท้ายนี้ค่ะหนูตรวจมนต์อยู่แล้วก็มีน้องๆมาเรียกอย่างเงี้ยค่ะพอน้องๆมาเรียกแล้วหนูก็ตรวจตอบไม่ได้ค่ะเลยทำให้หนูหงุดหงิดอารมณ์เสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาตามเหตุตามปัจจัยคือหมายความว่าถ้าเราสวดได้ตลอดก็สวดไปเมื่อสวดไม่ได้คนมาทำให้เราต้องเสียสมาธิแล้วก็ปล่อยเข้าไปเดี๋ยวเราตั้งสติมีเวลาแล้วก็เริ่มต้นใหม่คือเราอย่าไปใส่อารมณ์อย่าไปใช้อารมณ์หนูก็พยายามปล่อยวางนะคะนี่ข้อที่สองคือหนูบนไว้ว่าถ้าหนูทำธุระอะไรสำเร็จหนูจะนุ่งขาวห่มขาวตลอดข้ามภาษาแต่หนูก็ไม่ได้ห่มทุกวันนะคะเจ้าหล่าหนูห่มแต่จะนุ่งขาวหนุ่มขาวเพราะวันพระนะคะ อย่างนี้จะกลายไปว่าหนูผิดคำพูดหรือเปล่าคะโยมบอกว่าจะห่มทุกวันใช่ไหมหนูว่าจะห่มขาวนุ่งขาวตลอดภาษาเนี้ยค่ะทุกวันหรือเปล่าหรือทุกวันพระมีข้อจำกัดว่าเฉพาะวันพระหรือว่าทุกวันก็บางทีหนูก็ได้ตลอดอาทิตย์อะค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราหนูผิดคำพูดหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะบางทีหนูทำงานก็ไม่สะดวกที่จะใส่ขาวตลอดทั้งวันนะคะหลังเราทำอะไรจะไปบนอะไรต้องมั่นใจตัวเองว่าทำได้ถ้าทำไม่ได้ต้องเสียสัจจะมันก็ใช่ค่ะหนูก็รู้สึกว่าหนูผิดสัจจะบารมีเราขาดหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูไม่ค่อยสบายตัวหรือว่าจะเป็นเพราะอย่างนี้หรือเปล่าทำให้หนูปวดเนื้อปวดตัวอะไรเงี้ยค่ะก็บนกลับแล้วกันบอกว่าสิ่งที่บนไปแล้วเนี่ยขอเป็นโมฆะไปแล้วกันจะได้สบายใจหนูก็ขอว่าจริงไหนที่หนูบนไปด้วยว่าตั้งใจไม่ตั้งใจก็ให้หลวงพ่อเอาอะไรให้ยกโทษให้อะไรแบบนี้ค่ะก็อย่าไปยึดมันดิหนูก็พยายามที่จะทำก็ลืมมันไปว่าที่เราตั้งสัจจะไว้เราทำไม่ได้เราก็เสียสัจจะมันก็จบไปแค่นั้นเองฉะนั้นเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะโยมคือถ้าเราตั้งสัจจะแล้วเราทำสำเร็จเนี่ยมันก็จะได้บุญมากก็เราได้สร้างสัจจะบารมีแต่แล้วเมื่อเราตั้งใจตั้งสัจจะแล้วเราทำไม่ได้ก็ถือว่าเราไม่ได้บุญมันก็จบไปแค่นั้นเองโยมอย่าไปคิดว่ามันเป็นโทษเป็นอะไรไม่ใช่คือสัจจะเนี่ยเอาไว้สำหรับสร้างสัจจะบารมีใช่ไหมในเมื่อเราทำไม่ได้ก็แสดงว่าบารมีอันนี้เราก็ยังไม่ถึงเมื่อเรายังไม่ถึงเราก็ต้องเริ่มใหม่ไอ้สิ่งที่มันผ่านไปแล้วก็ให้ผ่านไปอย่าไปเอามารื้อฟื้นมารื้อฟื้นมันอยู่ในใจคิดขึ้นมาทีใดก็ถือว่าเป็นบาปใจก็เป็นเจ้าหมองเวลาหนูรู้สึกตัวขึ้นมาหนูก็รู้สึกว่าหนูเสียคำพูดทำไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะ
ก็ไม่เป็นไรอันนี้หนูตั้งใจที่จะทำจริงๆแต่เมื่อเนี้ยค่ะทำไมหนูถึงทำต่อไม่ได้เพราะอะไรมันก็จะมีวิบากกรรมยังมีเขาเรียกมารฉะนั้นเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องพิจารณาให้แน่ ว่าเราทำได้ไหม ถ้าทำได้ทำ ถ้าทำไม่ได้เราอย่าเพิ่งไปตั้งสัจจะนี่โยมไปตั้งสัจจะไว้ 100% มาถ้าเราคิดตั้งสัจจะว่าเอาวันพระนิ่งจะห่มขาวถือศีล8อย่างนี้ยังพอเป็นไปได้แต่ว่าทุกวันจะห่มขาวแล้วมันได้ประโยชน์อะไรโยมถามตัวเองก่อนเพราะห่มขาวเนี่ยแต่ใจไม่เป็นศีลไม่เป็นธรรมเนี่ยมันได้อะไรแค่ สีขาวมาใส่แล้วเราจะเกิดบุญหรือใช่ไหมฉะนั้นถ้าตั้งสัจจะว่าในปีนี้ฉันจะไม่ทำบาปเลยฉันจะไม่พูดโกหกเลยฉันจะไม่ลักทรัพย์ใครเลยเพราะว่าปีนี้ศีล5ฉันจะรักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เท่าที่จะทำได้นะเอาอย่างนี้ดีกว่าโยมเบียไปแบบปรมัตถ์เลยนี่ใช่ไหมเอาแบบลดไปครึ่งไม่ได้ใช่ไหมที่อธิษฐานแล้วลดไปครึ่งนะจะเฉพาะวันพระแล้วกันตอนนี้ต่อไปค่อยว่ากันใหม่ได้ตอนนี้ที่ทำพระสูตรอันนี้เปล่าใช่จะถามว่าเมื่อคืนนี้หนูฝันว่าแฟนหนูที่เสียชีวิตไปแล้วเขามาเขาบอกให้หนูเก็บข้าวของเก็บเสื้อผ้าเขาบอกว่าเขามารับหนูก็เลยถามเขาว่าทำไมมาช้าจังเขาบอกว่าที่มันอยู่ไกลแล้วเขาก็บอกหนูว่าให้เอาเสื้อผ้าไปเยอะๆเอาที่หนาๆแล้วก็ผ้าพันคอไปด้วยนะผืนเล็กๆไม่ต้องเอาไปเอาไปแต่ผืนใหญ่ๆเพราะที่เก็บไว้อยู่มันหนาวเขาว่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ตอบตกลงที่จะไปกับเขาแล้วหนูไปปรึกษาหลวงพ่อที่วัดใกล้ๆบ้านท่านก็ให้คำตอบหนูได้ไม่ชัดเจนนะคะว่ามันหมายความว่าอย่างไงว่าเขาต้องการอะไรกับหนูก็พูดง่ายๆเขาอยากให้โยมแบบไปทำบุญเกี่ยวกับเครื่องกันหนาวเครื่องอะไรพวกนี้อ๋อค่ะมันเป็นเขาเรียกแบบเป็นรูปธรรมโดยการไปบริจาคเสื้อผ้ากันหนาวให้กับผู้ที่ยากไร้นะค่ะก็ไม่เป็นปริศนาทำหนูก็ทำอยู่เรื่อยๆนะคะก็นั่นแหละก็เขาจะเป็นห่วงเราว่าเรายังไม่ได้ทำบุญด้านนี้เพราะว่าไอ้ความเหน็ดหนาวเนี่ยมันทรมานและทุกคนที่ไม่มีอะไรป้องกันเนี่ยก็จะทุกข์มากยิ่งเด็กยิ่งแก่เนี่ยฉะนั้นเขาก็เลยอยากให้เราได้บุญเขาก็เลยมาเข้าฝันว่าให้เอาเสื้อผ้าไปแต่ที่จริงแล้วถ้าคนเราตายไปแล้วจะเอาอะไรจะได้อะไรไปเอาไปไม่ได้ใช่ไหมไม่เอาแต่จิตวิญญาณกันเองเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เขาก็มาเตือนเรานะว่าคำพูดไม่ครับว่าเจาะจงอ่ะพูดง่ายเจาะจงให้ทำอย่างนี้ให้เอาเสื้อผ้าหนาไปใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันไปด้วยนามธรรมโยมก็คือแล้วอย่างที่หนูไม่ได้ใส่บาตรวันสองวันนี้หนูหงุดหงิดมากเลยค่ะหลวงพ่อหนูหงุดหงิดมากเลยหนูรอหลวงตาหน้าบ้านทุกวันท่านก็มา7:50 7:00เกือบจะ8:00เนี่ยค่ะหนูก็รอท่านก็ไม่มาสักทีหนูก็เริ่มหงุดหงิดอารมณ์เสียก็ทำไมไม่ได้บุญอะไรเนี่ยหนูว่าหนูไม่ได้บุญแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้หรอกจะไปหงุดหงิดทำไมอะไรแบบเนี้ยค่ะคือแล้วหนูก็ไม่สบายใจทั้งวันอะไรแบบเนี้ยก็เราเป็นคนที่อะไรไม่ค่อยได้ปล่อยวางอะไรมากมายคือก็ให้พิจารณาเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงหลวงตาท่านอาจจะเก็บไข้ได้ป่วยก็ได้ใช่ไหมอายุมากแล้วใช่ไหมก็ไม่ได้อันนี้มันเข้าคนเราไม่สร้างนิสัยเนี่ยพออะไรนิดหน่อยถึงที่ได้บุญกลับไปได้บาปตั้งใจจะใส่บาตรจะเอา 100% ใช่ไหมจะเอา 100% อันนี้เหตุปัจจัยมันไม่เกิดเพราะหลวงตาไม่มาเอ้ยปัจจัยมันไม่เกิดแล้วเหตุมีแล้วว่าจะทำกับข้าวใส่บาตรหลวงตาปัจจัยที่จะมีคนมารับไม่มารับแค่นี้แล้วก็เป็นอะไรล่ะก็เป็นบาปแล้วเป็นบาปแล้วเป็นลบแล้วถ้าหลวงตาไม่มานะโยมใจเย็นบอกท่านไม่มาไม่เป็นไรท่านคงจะไม่สบายท่านจะคงอาภาษหรือว่าท่านจะไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรแล้วก็กลับบ้านไปก็ไปกวดน้ำอันนี้โยมตั้งใจแต่ว่าตั้งใจแล้วท่านไม่มาอย่างนี้หนูก็งุนงิดแล้วหนูก็ต้องไปถวายเพลที่วัดอย่างนี้ค่ะมันก็คล้ายๆกับอะไรได้ทั้งบุญได้ทั้งบาปนะคละกันไปนะต้องให้100%คือเราตั้งใจไว้แล้วเนี่ยต้องให้ยึดหลัก
อนิจจังทุกขังอนัตตาโยมนะอย่าไปหวังอะไรมากมันไม่เที่ยงทั้งที่เราจะทำความดีเนี่ยมันยังไม่เที่ยงเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็ต้องวางใจงั้นพอไม่ได้ดังใจเราก็ไม่เป็นไรก็เปลี่ยนเข็มบ่าวแล้วก็ไปถวายเพลที่วัดอื่นเราก็ได้บุญอีกใช่ไหมอันนี้พอเราตั้งใจว่าตื่นแต่เช้าหาของดีๆใส่บาตรให้หลวงตาหลวงตาไม่มาโอ้ปรากฏหลวงตาอีกเป็นบาปเข้ามาอีกแทนที่จะได้บุญนะเสียทั้งทรัพย์เสียทั้งกำลังใจวันนี้หนูตื่นสายหนูเตรียมของไม่ทันอย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกไม่ดีรู้สึกเอ๊ะมันยังไงนะทำไมเราถึงละเลยอะไรแบบเนี้ยหนูก็คิดไปเรื่อยของหนูแล้วหนูก็ทำให้หนูไม่สบายใจบางทีก็ทำให้หนูร้องไห้ว่าหนูผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนเราอะบางทีไม่มีทุกข์ใส่ตัวก็หาทุกข์ใส่ตัวไม่มีความคิดที่มันทำให้เราวุ่นวายก็ไปหาความวุ่นวายสายทั้งที่มันไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเลยไปแล้วเลยก็เลยไปแล้วเกิดก็เกิดไปแค่นั้นเนี่ยอันนี้เราก็ไปยึดว่าอย่างนั้นยึดไปอย่างนี้คือทำอะไรแล้วมันหวังมากไปคือคนเราใช่เราต้องคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยคิดว่าต้อง 100% แน่ได้แน่แต่เราไม่คิดว่ามันไม่ได้ดั่งใจแม้กระทั่งทำบุญก็เหมือนกันเรามีปัจจัยทุกอย่างที่จะมีเหตุที่จะทำบุญแต่ว่าบุญก็ไม่สำเร็จเพราะมันไม่มีปัจจัยที่จะมาเอื้อหนุนกับเราเราก็คิดกับไปทำอื่นดีแต่ว่าถ้าวันนี้หนูไม่ได้ใส่บาตรแล้วบุญกุศลแกถึงสามีหนูไหมเขาจะได้รับไหมเขาจะได้กินไหมหนูก็คิดเสียค่ะโอ้มันตรงนี้ตกจริตไปแล้วเอานี่ดีกว่าถ้าเราไม่ได้ใส่บาตรนะค่ะมีเวลาก็ทำใจนั่งอยู่ที่บ้านนั่งนิ่งๆเฉยๆให้สงบให้ใจสงบให้ใจไม่วุ่นวายให้ใจไม่โกรธให้ใจไม่หงุดหงิดนะทั้ง5นาทีแล้วก็อุทิศไปให้กับสามีเราเนี่ยมันได้ดียิ่งกว่าใส่บาตรอีกโยมนะค่ะอันนั้นมันเป็นอยากถ้าหนูจะถวายเสื้อกับสุภะกับหลวงพ่อที่วัดอย่างเงี้ยได้ไหมคะก็เอาอังสะกันหนาวจะไปถวายเสื้อท่านจะไปใส่ยังไงใช่ไหมไม่ค่ะไปถวายที่วัดนะคะอะไรนะวัดเอาไปทำบุญที่วัดนะคะก็เอาเนี่ยหมวกกันหนาวหมวกไม้พรมแล้วก็เสื้ออังสะกันหนาวไปถวายท่านแต่ถ้าจะให้ดีอ่ะถ้ามีใครเขารับบริจาคไปช่วยเหลือคนยากทางเขตหนาวๆเราก็รวบรวมไปแล้วก็เอาไปถวายให้วัดที่อยู่ในที่กันดารที่มันหนาวๆเนี่ยได้หรือไม่ไปถวายผ้าที่ใกล้บ้านเราแล้วก็นิมนต์ท่านว่านิมนต์ตามอัธยาศัยหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อหลวงพี่จะไปใช้ก็ได้หรือจะไปบริจาคให้วัดอื่นก็ได้นั่นก็ได้บุญแล้วนะไม่ใช่ว่าท่านถวายหลวงตาหลวงพี่หลวงพ่อแล้วเอ๊ะทำไมเห็นใส่เลยเนี่ยเอาเกิดมุกนิดอีกแล้วนะเราไม่ว่าจบจะไม่จบจบอย่างที่ว่าที่โบราณบอกเอาจบซะนะบางคนเดี๋ยวมาก็ยังงงนะพอดีทำบุญอะไรโยมแม่ให้มาทำบุญแล้วบอกเอ้ยแกจบสิเราว่าจบอะไรก็ไม่รู้เรื่องก็หมายความว่าจบไม่ใช่ว่าให้แล้วก็แล้วกันไปไม่ต้องไปสืบไม่ต้องไปเสาะไม่ต้องไปเสาะไม่ต้องไปหาว่าท่านจะใช้ท่านจะฉันเหมือนกับโยมทำกับข้าวดีๆไปถวายพระเนี่ยแล้วก็นั่งจ้องพระเอ๊ะเมื่อไหร่จะตักของเราสักทีเราอุตส่าห์เหนื่อยตั้งแต่เช้านะอุตส่าห์ทำของดีๆพระก็ไม่เหลียวแลไม่เหลียวไม่ตักของเราสักใจมุ่งติดแล้วท่านั้นถวายไปแล้วก็แล้วแต่ท่านนี่เมื่อบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราคิดว่าดีแต่ว่ามันไม่ถูกธาตุขันธ์กับท่านท่านก็ไปทำทานต่อเราก็ได้ทานอีกทีนึงใช่ไหมตอนนี้ต้องใช้ปัญญาบุญเนี่ยใครๆคิดว่ามันทำง่ายก็จริงแต่ว่าบางครั้งมันก็เกิดเป็นโทษเพราะเราไปยึดนั่นสิ่งทุกอย่างพุทธเจ้าบอกว่าไม่ต้องยึดทำไปแล้วก็แล้วกันไปเขาจะเอาไปไหนก็เรื่องของเขาแต่ใจเราตั้งว่าจะทำบุญจะใส่บาตรมาบางองค์ก็ว่าบางคนก็ว่าโอ้ยเนี่ยพระใส่บาตรพระแล้วพระก็ไม่ชั้นพระก็ไปให้คนนู้นพระก็ไปให้คนนี้พระก็เอาไปจำหน่ายจะไปแจกจ่ายอะไรเงี้ยกลายเป็นเราเป็นคนเหนียวบุญไปอีกนะคือถวายพระแล้วพระท่านพิจารณาแล้วก็ได้บุญแล้วพระนี่เอาไปแจกจ่ายกับใครก็ได้บุญอีกต่อหนึ่งโยมก็ได้บุญสองต่อใช่ไหมเมื่อโยมถวายปัจจัยพระเนี่ยเมื่อพระท่านรับปัจจัยมาแล้วท่านก็ไม่สะสมกับตัวเองท่านก็ไปบริจาคสร้างนู่นสร้างนี่โยมก็ได้สองต่อได้ถวายกับหลวงพ่อหลวงพี่หลวงตาหลวงพ่อหลวงพี่หลวงตาก็ไปทำบุญต่อให้โยมเพราะว่าอันนี้เป็นปัจจัยของโยมโยมก็ได้สองต่อได้สองบุญ
นะเพราะนั้นทำแล้วก็สบายใจมีคำถามสุดท้ายเจ้าค่ะคือมีตอนเช้าใส่บาตรไปแล้วแต่ทีนี้พอใช้สายหน่อยมีพระมาเดินบาตรก็จะใส่อาหารแต่ท่านไม่รับอาหารท่านบอกว่าขอเป็นปัจจัยปัจจัยอย่างนี้คือยังไงอะคะคือยังไงอะก็ถ้าเราพอใจก็ให้ไม่พอใจแล้วก็ไม่ให้ฉะนั้นมีหนูก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะยังไงยังไงพระปลอมหรือพระจริงอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าสงสัยแล้วก็ไม่ต้องให้โยมสงสัยแล้วก็ไม่ทำเฉยวางเฉยใส่อาหารให้ท่านปฏิเสธบอกว่าไม่รับขอเป็นปัจจัยอ๋อก็ไม่ต้องใส่เดี๋ยวก็กลับบ้านนะค่ะในเมื่อเราตั้งใจที่จะให้อย่างนี้แต่ท่านไม่เอานะเราก็ไม่ต้องไปตามใจท่านนะค่ะก็มีอยู่วันนึงก็มีคนขอทานมาเป่าปีมาให้ตังค์ให้ส้มให้ผลไม้เขาบอกว่าเขาไม่ต้องการขอเป็นเงินได้ไหมจะเอาไปกินเหล้าเขาบอกแบบนี้โอ้จะไปให้ทำไมหรอกงั้นได้ดีเป็นบาปใหญ่เลยนะทีแรกหนูก็จะให้แต่ทีนี้คนนี่ว่าไม่ต้องไปให้ อะไรแบบนี้ค่ะก็เข้าใจเนาะยังถ้าใส่บาตรในโยมถ้าพระไม่มาโยมก็ให้พ่อแม่กินก็ได้ก็เป็นบุญละเลี้ยงคนในบ้านก็ได้นะก็จะได้แบบนั้นโยมจะได้ไม่ติดใจนะลดความตั้งใจลงไว้สักหน่อยกราบมรดกการลาแล้วโยมโชคดีอ้าวก็เวลาของเราก็หมดในช่วงแรกพอดีครับขอพักสักครู่เดี๋ยวพบในช่วงที่สองของรายการธรรมะสว่างใจเสร็จพอโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่พักก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญอดีตเจ้าอาวาสวัดสังฆทานโดยพิธีจะเริ่มขึ้นในเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปณศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดและร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164ปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตร
ตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124พุ่มทองหลวงพ่อโตสุกินังวะตะเมธานังอาสวะไคยาวหังสุขังโหตุตะปิยัมปิสุขินังวะตะเมธานังอาสวะไคยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124ประสงค์วัดสังฆทานนำโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยในภาคอีสานร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคเช่นข้าวสารอาหารแห้งอาหารกระป๋องบะหมี่สำเร็จรูปน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นอื่นๆติดต่อบริจาคสมทบได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงที่จุดรับบริจาคหน้าวัดสังฆทานหรือที่สำนักงานวัดหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV 999 024961164หรือร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นเลขที่บัญชี092-250-1124ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านมาณโอกาสนี้ค่ะสวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่20สิงหาคมณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S มอเตอร์ทูลจำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 นทำวัดสวดมนต์ 9:30 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 11:00 นเจริญพุทธมนต์คาถาอากาลวัตสูตร 12:00 นฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพระมหาทองรัตน์รัตนวรรณโณวัดเบญจคีรีนครอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเมตตาแสดงธรรม
และในเวลา 13:00 นร่วมกันทอดพระป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมและสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0804557171 0804557171หรือติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่20สิงหาคมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะ โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโรคของธรรมะจะเริ่มถูกภาษาชีวิตคนดีทั้งหลายแล้วก็พบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสองใจแล้วในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อครูปรัชญ์ปริญจิรุตโนแล้วก็ท่านพระอาจารย์มหาเมธินธรรมวีโลที่ยังเป็นผู้สอบปัญหากับญาติโยมอยู่นะฮะอย่างที่กล่าวแล้วคือรายการธรรมะสองใจเป็นรายการสดเพราะนั้นญาติโยมท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติธรรมต่างๆมีข้อสงสัยก็โทรเข้ามาถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163ที่จะฝากคำถามผ่านหลังไมค์ทางเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961164 024961164ทุกช่วงที่สองก็เจอญาติโยมพบกับพระเดชคุณหลวงพ่อพระครูปรัชญ์ปริญก่อนนะก็ครับสาธุก็ขอเวลาโยมสักนิดนึงเดี๋ยวเพิ่งโทรเข้ามาเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนสำคัญที่สุดนายโยมคงจำกันได้เป็นปีที่5ที่หลวงพ่อสนองครูบาอาจารย์ของเราได้ละสังขารจากโลกนี้ไปจากพวกเราไปแล้วเป็นปีที่5วันที่24เราก็จะมีการทักษิณานุปทานถวายเป็นกุศลต่อหลวงพ่อสนองท่านที่เป็นกุศลแล้วก็วันที่26เราก็จะจัดอีกวันนึงเพราะว่าเป็นวันเสาร์วัน24ที่เป็นวันธรรมดาแล้วก็จัดสวดสวดเจริญพุทธมนต์แล้วก็ถวายไตรธรรมแด่พระภิกษุก็มีครูบาอาจารย์มาร่วมกันแล้วก็จะเป็นสัปดาห์แห่งการประชุมพระกามสา21ถึง27แล้วก็ครูบาอาจารย์มาก็จะมากำหนดเกี่ยวกับเรื่องกฐินตามสาขาต่างๆก็จะมาปรึกษาหารือกันว่าจะเอากฐินวันที่เท่าไหร่ก็จะได้รู้รายละเอียดนะแล้วก็ถือว่าเป็นเดือนที่เรานั้นได้สูญเสียนะหลวงพ่ออันเป็นที่รักของเราเป็นต้นแบบของพวกเราไปแต่ว่าความอะไรก็เป็นเรื่องของความอะไรแต่ความตั้งใจของลูกศิษย์ลูกหาที่จะดำเนินต่อไปในปฏิภาณของท่านไม่ว่าด้านอะไรทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่หลวงพ่อท่านมีดำริถ้ามันไม่เกินความสามารถของพวกเราพวกเราก็จะรักษาปณิธานความมุ่งมั่นตั้งใจของท่านที่จะทำพาพวกเรานั้นให้ไปในฝ่ายกุศลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็อีกสำคัญในเดือนธันวาคมนี้ธรรมาก็จะเดินธรรมยาตาสีลังกาประมาณ 5-600 กิโลเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนากลับไปสู่ลังกาเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์นะอันนี้ก็อีกประมาณสักวันที่15ก็ทีมงานก็จะไปลงรายละเอียดไปดูเส้นทางแล้วก็เราเดินธรรมยาตาครั้งนี้เรามีจุดมุ่งหมาย2ประเด็นคือไปอนุเคราะห์โรงเรียนแล้วก็โรงพยาบาลเพราะนั้นเมื่อเราไปพักตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยเราก็จะไปรับข้อมูลว่าโรงเรียนนี่ขาดอะไรบ้างขาดอะไรแล้วเรากลับมาเราก็จะจัดหาอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์โต๊ะอุปกรณ์การเรียนแต่เราไม่บริจาคเงินเราจะสั่งของจากเมืองไทยแล้วก็ใส่เรือไปฉะนั้นญาติโยมที่
มีโอกาสหรือว่ามีศรัทธามีทรัพย์ก็จะมาร่วมทุนกับอาตมาในการครั้งนี้ที่จะไปแจกเพราะว่าอาตมาไปสัมผัสแล้วที่ศรีลังกาเนี่ยวัดเราไม่ต้องอนุเคราะห์เขาวัดเขาสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างวัดเขาดีเขาได้มาตรฐานนะเขาทำอะไรเป็นระเบียบไม่สเปะสปะนะกำแพงเขาก็เป็นอันเดียวกันเจดีย์เขาก็เป็นแบบเดียวกันคือมีมาตรฐานแต่โรงเรียนยังขาดแคลนเพราะนักเรียนเนี่ยได้ข่าวว่าถ้าจำไม่ผิด8 โมงบ่ายโมงเลิกแล้วครับจังหวะครับแล้วก็เป็นที่น่าชื่นใจว่านักเรียนของเขาที่แต่งชุดขาวหมดเลยเป็นเมืองที่ยังมีความสงบเป็นวิถีทางของชาวพุทธโยมนะฉะนั้นธรรมาก็เปิดเป็นกองทุนเพื่อจะใช้จ่ายในการเดินทางของพระภิกษุแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ไปเป็นอุปกรณ์ของการศึกษาและก็การปฐมพยาบาลของโรงพยาบาลต่างๆโครงการนี้ก็คิดว่าจะทำต่อไปนะในอนาคตข้างหน้าฉะนั้นก็ขอฝากญาติโยมว่าสิ่งเหล่านี้เราทำตามปฏิภาณของหลวงพ่อสนองที่จะนำธรรมะสู่โลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยทั่วโลกนะโยมนะอันนี้อามาก็ฝากไว้ด้วยขอบคุณครับประเดี๋ยวมีสายเข้าจังหวัดหมดสงครามโยมรุ่งนภาเจริญพรสวัสดีค่ะหลวงพ่อทั้ง3ลูกค่ะสวัสดีหนูจะถามว่าหนูคือเคยไม่สบายนะคะต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วหนูก็บนหลวงพ่อเอาไว้อะค่ะว่าหนูจะบวชให้3เดือนแต่ทีเนี้ยมันก็ยังมันก็หนูก็ไปบวชแล้วแต่ว่ายังบวชไม่เสร็จเลยค่ะทีนี้หนูประสาทมันเครียดมากมันก็ทำให้เราบ้าหนูบ้าจริงๆบ้าแบบคนบ้าจริงๆนะคะแต่ทีนี้เราก็ค่อยชั่วขึ้นแต่มันก็ยังคุ้มดีคุ้มร้ายแต่ถ้าหนูกลับไปบวชอีกเนี่ยถ้าบวชสำเร็จเนี่ยอานิสงส์มันจะพอแบบว่าได้เยอะพอแก้กรรมเราได้ไหมคะกรรมมันแก้ไม่ได้หรอกจงกรรมคือการกระทำแต่ว่ากรรมอะไรจะดีกรรมอะไรจะมากอย่างที่โยมบวชไว้3เดือนโยมบวชไปได้กี่ครั้งเนี่ยกี่วันกี่เดือนบวชไปได้9 วันเองเก้าวันก็อีกขาดที่ใส่โยมก็ไปบวชคือไม่ต้องไปตายตัวว่าจะต้องกำหนดเดือนนั้นเดือนนี้โยมก็บอกว่าสมมติเราว่าง9 วันเราก็บวช9 วันเราว่าอีก10 วันแล้วก็บวชอีก10 วันโยมก็บวชไปสิจนถึงสามเดือนไม่ต้องไม่ต้องไม่ใช่มันไม่ได้ไม่ต้องไปยึดอย่างนั้นเพราะเรายังทำหากินอ่ะถ้า3 เดือนนั้นเราจะทำหากินไงเรามีครอบมีครัวมีลูกมีหลานจะทำยังไงว่างเมื่อไหร่เราก็ไปบวชบวชแล้วก็จดไว้ว่าอาทิตย์หนึ่งครั้งที่สองอีกอาทิตย์หนึ่งครั้งที่สามอีกอาทิตย์หนึ่งโยมก็บวชไปจนกว่า3 เดือนใช่ไหมแล้วเราจะได้บุญไหมคะบวชครั้งหนึ่งก็ได้บุญครั้งหนึ่งโยมนะทีนี้จะได้บุญไม่ได้บุญโยมก็ต้องทำใจให้เป็นบุญไม่ใช่โยมไปบวชแบบไหนโกนหัวหรือไม่โกนหัวโกนหัวค่ะโกนหัวเพื่ออะไรเพื่อเป็นแม่ชีแต่ที่จริงไม่จำเป็นต้องโกนหัวนะมันบวชใจได้แม่ชีศีลอะไรแม่ชีศีล10ศีล 8นี่หรอคะไม่ใช่โยมยังไม่แม่ชีถือศีล10โยมไปบวชโกนหัวโยมยังมีศีล8มันไม่ใช่แม่ชีแล้วฉะนั้นไม่จำเป็นต้องโกนหัวไม่เป็นไรอันนี้อาตมาเคยเจอนะไปอยู่ภาคใต้เนี่ยไม่ได้หมอดูบอกว่าต้องบวชชีต้องโกนหัวผมบอกมันไม่ใช่มันบวชมันบวชที่ใจเครื่องนุ่งผมเราไม่ใช่พระถ้าเป็นพระนี่ไม่ได้พระก็ต้องโกนหัวไม่มีผมแต่ชีนี่ไม่เข้าใจแต่หนูก็ไม่ได้บอกว่าหนูก็ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นแม่ชีอะไรนะคะหนูบอกว่าหนูจะบวชให้3 เดือนก็บวชใจไม่ต้องไปโกนไม่ต้องไปโกนหัวไปก้อนหัวหรอกไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นหรอกโกนหัวแล้วถือศีล8ด้วยก็เข้าใจผิดอีกใช่ไม่จริงศีล10ไม่ยอมมันผิดเลยใช่ไหมคะได้เอาแค่ศีล8ไม่กินข้าวเย็นค่ะถ้ามันก็เหมือนกันศีล10เนี่ยของแม่ชีเขาก็ไม่จับเงินนะธรรมเนนก็ไม่จับเงินนะชาตรูปรัชตะค่ะนั้นทำอะไรแล้วโยมต้องใช้ปัญญาอย่าไปวิตกกังวลค่ะทุกอย่างมันมีทางแก้ถ้าเราไม่รู้ทางแก้แล้วก็กังวลนะอย่างที่โยมไปบน3เดือนเนี่ยแล้วโยมก็ไม่ได้บอกนี่ว่าจะต้องติดกัน3เดือนใช่ไหมอ่ะแล้วก็บวกไปสิแล้วก็บวกไปดิของปัญหานิดเดียวอยู่ที่ใจเราอย่าไปยึดมันฉันว่างฉันก็บวชตอนที่หนูคุยกับหลวงพ่อนี่หนูก็เดินจงกรมอยู่นะคะเพราะว่าหนูประสาทไม่ค่อยดีตั้งแต่คือว่าประสาท
ที่ยากต้องเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลบ้าเลยดีกว่าพูดง่ายๆเพราะอะไรเพราะความคิดเพราะความคิดของตัวเองเพราะไม่ปล่อยวางความคิดของตัวเองจงทำดีนะทำบุญแล้วแต่กลายเป็นบาปไปใช่ไหมตั้งใจจะบวชถือศีลเป็นสิ่งที่ดีเป็นบุญแล้วแต่ไปกังวลทำให้ใจกังวลอีกเป็นที่เรียกเป็นโรคจิตปีกคิดไปคิดมาปรุงแต่งไปปรุงแต่งมาจนเป็นประสาทนะดังนั้นต้องปล่อยวางโยมปล่อยวางนะถ้าคิดมากเนี่ยมันไม่มีอะไรหยุดได้หรอกโยมก็ต้องดูจิตมันเป็นเวรกรรมของเราหรือเปล่าคะก็มีส่วนแล้วก็ใช้กรรมไปแล้วก็ทำกรรมที่ดีไว้แต่เสื้อชีวิตเราอ่ะจะต้องย่ำแย่ตลอดไปมั้ยคะหลวงพ่อมันก็อยู่กรรมที่แล้วเราทำอะไรไว้บ้างเราจะไปรู้ไหมฉะนั้นกรรมที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นวิบากในชาติปัจจุบันเนี่ยโยมให้ดีใจเลยว่าเออเราได้ชดใช้ไปแต่ถ้าเราไม่ได้ชดใช้ไปมันก็ต้องไปใช้ชาติหน้าอีกใช่ไหมชาตินี้เรารู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นเวรเป็นกรรมแล้วก็ทำสิ่งที่ดีๆลบบาปมาให้มันมีน้ำหนักมากกว่ากันไม่ใช่ล้างไปนะอันดีก็ส่วนดีไม่ดีก็ส่วนไม่ดีแต่ว่าทำดีให้มากที่สุดให้ได้ดีนะแต่ทำดีแล้วไม่ได้ดีก็เพราะอย่างนี้เพราะว่าทำบุญแล้วไม่ได้บุญเพราะว่าเราไปกังวลปฏิโพธนะเอาบางสิ่งบางอย่างมาเป็นเครื่องกังวลฉะนั้นทำไปแล้วทำไปแล้วไม่รู้ถามผู้รู้อย่างนี้โยมถามผู้รู้ปุ๊บโยมก็ไม่ต้องไปหนักใจแล้วว่าเรื่องบวชไม่สามเดือนแล้วบวชไม่ถึงสามเดือนเนี่ยไม่ต้องกังวลใจเอาสบายๆว่างนะจะเป็นปีนึงสำเร็จหรือ2ปีสำเร็จก็แล้วแต่แต่ถ้าเราทำเสร็จเร็วมันก็ดีใช่ไหมถ้าเรายังไม่มีเวลาเราก็ค่อยๆผ่อนไปอย่างนั้นใช่ไหมนะไม่ใช่เป็นหนี้แล้วเราไม่ผ่อนเขามันก็ไม่ได้ใช่ไหมงั้นให้วางใจนะเขาบอกว่าพระพ่อแม่ของเราคือพระอรหันต์ของเราใช่ไหมคะใช่พระอรหันต์ของเราแต่ครอบครัวหนูอ่ะเป็นคนครอบครัวที่แบบเหมือนยากจนนะคะแต่ทีนี้หนูก็พอมีอะไรเนี่ยหนูก็จะเอาไปให้พ่อก่อนเอาไปให้พ่อก่อนแต่พ่อแม่หนูตายไปแล้วนะคะอ๋อไม่เป็นไรแล้วหนูก็จะทําบุญที่หลังที่ท่านถ้าหนูมีค่ะมันจะผิดมั้ยคะไม่ผิดหรอกทําบุญกับพ่อแม่เราพระอรหันต์แล้วบอกว่าพระอรหันต์อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเรามองไม่เห็นเราไปเที่ยวแสวงหาพระอรหันต์ตามที่ต่างๆใช่มั้ยพระอรหันต์ของเราเนี่ยกราบไหว้ได้ทุกวันถวายข้าวได้ทุกวันถวายน้ำได้ทุกวันเอาให้ท่านตอนดีๆตอนเป็นไม่ใช่เอาไปตอนเจ็บๆไข้ๆป่วยๆพอตายไปแล้วก็ทำบุญใหญ่ทำบุญอย่างนี้อย่างนั้นทุ่มเทมันก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่หรอกโยมทำตอนที่ท่านมีชีวิตเมื่อท่านเสียไปแล้วเราก็อุทิศบุญของเราให้ท่านอีกทีนึงนะสิ่งที่ทำเนี่ยถูกแล้วค่ะคือพ่อหนูไม่สบายบ่อยต้องเข้าไม่กองแบบเขาไม่ก่อไอ้เข้าโรงพยาบาลของเอกชนใช้เงินเยอะคราวเยอะหนูมีนะหนูจะให้10,000สามพันสองพันตอนที่หนูมีนะคะถ้าหนูได้เงินมาหนูจะรีบไปให้พ่อก่อนเพราะว่าถ้าเกิดพลาดรอหนูมีเยอะๆหนูจะไม่มีค่ะโอ้ไม่ได้หรอกรอก็หนูต้องรีบไปให้ก่อนดีแล้วทีนี้ไม่มีแล้วค่อยว่ากันอีกทีใช่ถูกต้องแต่ตอนเนี้ยหนูลำบากมากเลยแล้วหนูก็เครียดอ่ะตังค์ก็ไม่มีให้พ่อไหนจะลูกนั่นแหละมันวิตกจะดีไปอีกกันแหละไม่ต้องไปวิตกเดี๋ยวทำใจสบายเดี๋ยวมันมาเองเดี๋ยวไปทำใจอยากใช่ไหมคะเหมือนเราเกิดทุกเนี่ยเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราไม่อยากให้มันเจ็บอยากให้มันหายไปไวโยมยิ่งไปคิดอยากมันยิ่งเจ็บมันยิ่งหายยากใหญ่ก็ปล่อยดูมันทีโยมดูมันทุกข์เพราะอะไรกระปิดกระตังหนูไม่ค่อยดีด้วยค่ะมันหงุดหงิดมันกระสาบเป็นอะไรมันยังไม่หายขาดนะคะตอนนี้หนูก็เข้าโรงพยาบาลจิตเวชอยู่ค่ะจิตเวชนะฮะเข้าจิตเวชกินยาก็ไม่หายหรอกโยมถ้าโยมยังมีความคิดกังวลยังมีความคิดอะไรที่มันยังฟุ้งซ่านนะเรื่องยังไม่มาถึงก็อย่าไปคิดมันเรื่องที่ยังแล้วไปก็แล้วไปอย่าไปหยุมหยิมนะคนเราส่วนใหญ่เนี่ยจะหยุมหยิมนะเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่เมื่ออยู่กับครอบครัวเรื่องที่ไม่น่าจะบ่นก็บ่นเรื่องที่ไม่น่าจะทำก็ทำเรื่องที่จะทำไม่ทำงั้นเราก็ปล่อยตามเรื่องไปนะคะตามเรื่องปล่อยทำใจว่างๆทำงานเฉยอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะเป็นก็เป็นถ, ถ,
ถ้าเขาคนก็มาหาเรื่องเราอ่ะคือหนูอาศัยที่น้องอยู่ใช่ไหมคะแล้วเขาก็ไล่ให้หนูออกไปอยู่ที่อื่นอย่างเงี้ยหนูก็ไม่อยากจะโมโหโทโสเลยกับเขาหนูก็ไม่ร้อยเถียงเขาอะค่ะไม่ต้องเถียงกลายเป็นว่าแต่หนูไม่เถียงหนูไม่เถียงแต่ทีนี้หนูก็จะไปอยู่ที่ของหนูพ่อหนูบอกอยู่ไม่ได้ที่มันแรงมาอยู่ข้างบ้านพ่อนี่คือพ่อเขามีแฟนใหม่อ่ะค่ะมีแฟนใหม่แล้วก็แก่กันทั้งคู่พ่อก็แย่ก็ไม่เป็นไรมากก็อยู่ตรงที่เรามันสบายสบายใจนะเนาะที่มันไม่มีปัญหาก็คิดดูนะแต่ที่สำคัญที่สุดที่หนูทำไม่ถูกใช่ไหมคะถูกถูกที่ไม่ถูกคือต้องอย่าไปคิดเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องนะอย่าไปกังวลในเรื่องที่มันยังไม่เกิดนะทุกสิ่งทุกอย่างมันไปตามเหตุตามปัจจัยไปด้วยกรรมนะมันมีดีมันก็มีชั่วมันมีเจริญมันก็มีเสื่อมนะโยมนะคิดอย่างเงี้ยรวยก็มีจนก็มีนะสมหวังก็มีผิดหวังก็มีมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์นะถ้าเราจะไปคิดว่าให้มันสมหวังตลอดให้มันรวยตลอดมันเป็นไปไม่ได้หรอกโยมนะค่ะมันคงไม่เลวดวงชีวิตเราคงไม่ตลอดไปอยู่ที่จิตเราอย่าไปทนทุกข์ทรมานอย่าไปหมกมุ่นกับจิตที่มันเป็นอกุศลคิดในสิ่งที่ดีๆทำในสิ่งที่ดีๆพูดในสิ่งที่ดีๆแล้วบุญกุศลที่เราดูแลพ่อดูแลแม่มาเนี่ยมันก็จะช่วยเสริมสร้างสิ่งที่ไม่ดีก็จะให้กลับเป็นดีทำใจให้ดีอย่าเสียกำลังใจนะอย่างนั้นนั่นอย่างนั้นหนูละกราบลาไม่ถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไว้ครูบาอาจารย์ไว้อ้าวจ้าสาธุนะครับขอกราบท่านพ่อพอดีมีคำถามมาจากทางบ้านจากคุณยนต์พรมจังหวัดราชบุรีถามว่าถ้าเรานั่งสมาธิใช้คำภาวนาว่าพุทโธเวลาเราเดินจงกรมต้องใช้คำภาวนาเดียวกันไหมครับอ้าวหลวงพ่อตอบมากเวลานั่งสมาธิใช้บริกรรมว่าพุทโธเวลาเดินจงกรมจะต้องใช้คำบริกรรมเดียวกันไหมครับก็คำบริกรรมนี่ว่าจริงๆจะเป็นพุทโธสัมมาระหังครับหนอหรืออะไรก็นำแต่เนี่ยก็ได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นนั่งอยู่หรือว่าจะอยู่อีกบทอื่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเบื้องต้นของให้มีจิตให้เป็นสมาธิเมื่อจิตมีสมาธิแล้วถึงที่องค์ธรรมจริงๆนั้นมันก็ต้องเข้าใจอีกอย่างหนึ่งนะฮะเมื่อเป็นสมาธิแล้วคือปัญญาปัญญาขั้นบอกว่าเมื่อมีสมาธิแล้วก็มีสัมปชัญญะให้มีปัญญาคำว่าสัมปชัญญะให้มีปัญญาว่าในสภาวะที่เดินจงกรมอยู่จะมาสัมมาอรหังสัมมาอรหังคือว่ามายาน้อมใจให้มันเป็นตัวสมาธิแต่ในเมื่อไม่มีบริกรรมสัมมาอรหังก็เห็นว่าการที่ขับเคลื่อนไปด้วยเท้าขวาก็ดีเท้าซ้ายก็ดีมันเป็นสภาวะธรรมที่เป็นตัวรูปถ้าหากเป็นตัวรูปนั้นรูปนั้นไอ้รูปก็คือธาตุทั้ง4ปฐวีอาโปเตโชและวาโยขณะที่เคลื่อนได้ย้ายไปได้ก็คือเป็นวาโยเป็นวาโยธาตุนี่เขาเรียกว่าลงสู่สภาวะธรรมอันแท้จริงเรื่อยๆแต่การเบื้องต้นที่เรามีการคำบริกรรมนั่นก็คือว่าเราย้ำแล้วย้ำอีกให้มันจิตมันมารวมตัวอยู่ที่อาการท่าทางตัวนั้นเรียกว่าสัมมาระหังหรือพูดขาย่างพูดซ้ายย่างโทใช่ไหมคือตอนนี้เป็นเริ่มต้นของการให้เป็นสมาธิอะไรก็ได้แต่ขอให้มีสติให้มีสมาธิให้มีสติก่อนไม่จำเป็นตายตัวเมื่อโยคีนั้นทำไปบ่อยๆเขาเรียกว่าความชำนาญคืออุวัตสีเนี่ยมันก็จะเริ่มพัฒนาของมันเองมันก็ไม่ต้องมีองค์ภาวนาพอเข้าใจนะโยมนะขอโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครโยมวัฒนาเจริญพรเจริญพรโยมได้ยินไหมพูดได้เลยฮะได้ยินไหมขยูไหมกลัวทีนี้ฉะนั้นการเดินเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นรูปเป็นรูปรู้เป็นนามก็ดูคือจิตอะไรใช่ไหมการเดินเนี่ยไม่ตายตัวว่าต้องมีองค์ภาวนาหรือไม่มีภาวนาคือขอให้มีสติรู้แค่นั้นเองทีนี้ภาวนาคือไม่ให้เราลืมไม่ให้ส่งจิตออกไปอยู่ภายนอกเราเรียกว่าภาวนาคือการเจริญครับเจริญให้ดีมันพัฒนาขึ้นไปพัฒนาครับพัฒนาขึ้นไปภาวนาคือทำให้ดีทำให้มีทำให้เป็นทำให้เจริญขึ้นนะท่านนั้นเราภาวนาพุทโธพุทโธแปลว่าอะไรผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใช่ไหมจิตใจแล้วก็เป็นผู้รู้จิตใจแล้วก็ตื่นจิตใจก็เบิกบานด้วยธรรมให้มันตั้งมั่นในตรงนั้นก่อนตั้งมั่นก่อนเป็นพื้นฐานก่อนพอพื้นฐานก่อนทีนี้สภาวะธรรมเนี่ยก็คือการสอบอารมณ์อย่างที่ว่ากัลยาณมิตรพูดได้เลยโยมโยมวัฒนาอยู่ไหมยังอยู่ไหมไม่ได้คุยกันเลยนักการหลวงพ่อเต็มสามลูกเจ
จ้าค่ะอ๋อโยมวันธนาธนาลูกศิษย์เจ้าปัญหานะเจ้าค่ะอ๋อเจ้าปัญหาไม่เป็นไรพระแก้ปัญหาโอ้วันนี้ลูกดีใจจังที่หลวงพ่อทั้ง3รูปได้ร่วมกันเป็นทีมเวิร์คมาให้ธรรมทานกับพวกเรานะเจ้าค่ะมันต้องอาศัยความสามัคคีสมัครสมานคนเดียวก็ไม่สำเร็จเจ้าค่ะเป็นทีมเวิร์คที่งดงามขากับแขนเรื่องไปด้วยกันสูงส่งสำหรับความรู้สึกของลูกนะเจ้าค่ะหลวงพ่อสบายดีไหมเจ้าคะก็เป็นตามสังขารโยมดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ว่าเรื่องของสังขารใจมันก็ดีอะโยมนะไม่ดีก็มันจะอยู่ไม่ได้อะนะสังขารก็เป็นเรื่องธรรมดาอีกโรยไปเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องธรรมดาก็รักษากันไปแล้วทีนี้คนเราพอป่วยแล้วจะคิดว่ามันจะต้องหายนี่ทีนี้ทำใจยากใช่ไหมหายแล้วทำไมมันหายช้าเอาก็ทำใจยากอยู่ตอนนี้ก็ปล่อยไปตามไอ้การและเวลาตามเหตุตามปัจจัยแต่จิตของเราต้องรักษาไว้จิตต้องให้ดีดังนั้นตอนเราป่วยเนี่ยเราถือเป็นโอกาสนะโยมนะถ้าเราไม่ป่วยนี่เราก็มีภารกิจการงานทำนู่นทำนี่พอเราป่วยแล้วเข้าโรงพยาบาลโยมทีนี้เราก็มีเวลาภาวนาอยู่กับตัวเองอยู่กับกายอยู่กับจิตของเราอยู่กับเวทนาของเราดังนั้นถ้าจะมาป่วยที่ไรจะมาถือว่าโชคดีนะเขาจะมาได้พักแล้วก็ไม่ค่อยปรารถนาใครไปเยี่ยมเราเดี๋ยวเพราะเราต้องการภาวนาอย่างหลวงพ่อสนองที่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยจะมามีความเชื่อว่าถ้าโยมไม่ไปเยี่ยมท่านหายแต่นี่ด้วยความเมตตาของท่านถ้าเราป่วยเนี่ยเรารักษาด้วยจิตนะใช้สมาธิบางทีเข้าฌานท่านโยมท่านก็รักพ่อกิจจะดูใช้เข้าฌานของท่านเข้าฌานในความเจ็บไข้ในป่วยท่านพิจารณาร่างกายสังขารของท่านท่านก็จะมีเวลามีโอกาสแต่พวกเรานี่ก็แสดงความรักแต่ว่ามันก็ผิดนะผิดในความคิดที่ว่าแสดงรักความรักแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าครูบาอาจารย์เจ็บไข้ในป่วยเนี่ยเราให้ท่านพักดีกว่านะเพราะยายังไงก็รักษาไม่หายนะต้องรักษาใจของตัวเองทำไมหลวงพ่อถนอมไม่ไปหาหมอพ่ออะไรหมอรักษาท่านไม่ได้รักษาใจท่านไม่ได้กายรักษาได้แต่ใจรักษาท่านไม่ได้กายต้องรักษาด้วยตัวของตัวเองท่านถึงเพราะถ้ามาอยู่กับท่านเนี่ยประจำเลยท่านจะไม่ฉันยาท่านจะเข้าห้องแล้วก็ธรรมะก็ไม่เคยไปกวนท่านเลยนอกจากท่านจะออกมาถ้านอกออกมาเราก็จะไปอุปถัมภ์ท่านถวายนวดถวายน้ำถวายเช่นนี้ก็ใช่ตัวแต่ถ้าท่านอยู่ในห้องเนี่ยธรรมะไม่เข้าไปยุ่งพอถือว่าให้ท่านได้มีโอกาสพักเพราะว่าปกติธรรมดานี่เนี่ยท่านจะรับแขกทั้งวันเลยเกือบบางทีตีหนึ่งตีสองถ้าโยมไม่ไปท่านก็ไม่ลาโยมดังนั้นเราต้องใช้ครูบาอาจารย์ให้ถูกต้องดังนั้นถ้าพระอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์แล้วก็กีดกันเราไม่ให้เข้าพบครูบาอาจารย์เนี่ยอย่าไปโกรธอย่าไปโทษท่านท่านทำถูกแล้วเพราะบางทีเราไปเนี่ยร่างกายเราบางทีมีเชื้อโรคแล้วท่านก็ป่วยอาพาธเนี่ยบางทีเราแต่แอมกายเนี่ยท่านจะติดเชื้อได้ง่ายนะโยมนะต้องเข้าใจถ้าโยมญาติโยมฟังทางบ้านแล้วก็เข้าใจด้วยว่าถ้าเราไปกราบครูบาอาจารย์แล้วเราไม่ได้เข้าไปใกล้ชิดท่านเราไม่ได้ไปเห็นท่านนั่นอย่าไปอคติอย่าไปถือโทษไปโทษว่าพระหวงพระกลั้นนี่ไม่ใช่เราเนี่ยไปแสดงน้ำใจไปให้กำลังใจกับท่านแต่ไม่จำเป็นต้องไปพูดคุยกับท่านหรอกโยมนะเข้าใจนะอย่างนะมีอะไรไหมเจ้าค่ะหลวงพ่อเคยสอนให้พวกเราดูกายใช่ต้องจิตนะเจ้าค่ะใช่ต้องดูเวทนาให้รู้เท่าทันจิตใช่ลูกก็เชื่อฟังแล้วก็พยายามปฏิบัติตามด้วยนะเจ้าค่ะเพราะเรามีแบบอย่างแล้วครูบาอาจารย์ของเราเป็นแบบอย่างที่น่ายกย่องจากการที่ลูกพยายามรู้จักตัวเองนะนะเจ้าค่ะใช่ครับใช่ลูกก็ได้รู้ขึ้นมาอย่างหนึ่งขณะนี้ลูกขี้เกียจพูดแล้วก็พูดน้อยลงจนสงสัยว่าตัวเองนี่
จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าไม่ใช่หรือเปล่านะเจ้าคะไม่ใช่ไม่ใช่ก็ได้ถามเพื่อนฝูงใกล้ชิดดูเพื่อทดสอบว่านี่เธอฉันเปลี่ยนไปบ้างไหมเธอเห็นความปกติในการพูดของฉันไหมหรืออะไรเนี่ยแต่แล้วถามตั้งหลายก็เขาไม่ตอบสักข้อหนึ่งเจ้าค่ะเขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจหรอกเราก็รู้เราเองสงสัยตัวเองขึ้นมาใหญ่เลยตอนนี้อีกข้อหนึ่งนะเจ้าค่ะหลวงพ่อเพื่อนฝูงของลูกอะในวัยไม้ใกล้ฝั่งเดียวกันนะเจ้าค่ะ80ปีขึ้นไปแล้วเขาก็ยังมีความทุกข์นะเจ้าค่ะมันแน่นอนแล้วทุกข์เรื่องทุกเรื่องลูกหลานลูกสะใภ้สามีลูกเขยซึ่งต่างกับลูกลูกมันมีทุกข์หรอกลูกตัวคนเดียวเขาก็บอกเธอไม่มีทุกข์ฉันก็จะโทรมาถามปัญหาที่แก้หน่อยระบายทุกข์ให้เราหน่อยลูกก็ฟังไปตามมันญาตินะนะเจ้าค่ะลูกก็แนะนำไปบ้างแต่แล้วพอเวลาผ่านไปพอลูกจะเริ่มปฏิบัติธรรมของลูกเองอย่างเป็นกิจวัตรประจำวันนะเจ้าค่ะหลวงพ่อลูกก็รู้สึกว่าจิตลูกเนี่ยมันฟุ้งกระจายรวมตัวไม่อยู่ใช้เวลานานแล้วก็ยากเนี่ยเจ้าค่ะอันนี้คือความทุกข์ของลูกก็ไม่รู้จะปรับกายปรับใจยังไงรับกิเลสจากเพื่อนมาเต็มเปล่าเจ้าค่ะก็เราฟังแล้วก็ปล่อยการถามจ้ะพ่อว่าลูกจะทำเช่นไรเจ้าค่ะจ้ะลูกเป็นโรคซึมเศร้าไหมเจ้าค่ะลูกจะขอฟังทางวิทยุเจ้าค่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเมื่อเราฟังแล้วเนี่ยฟังแล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็เฉยคือหมายว่าเขาอย่างเพื่อนของโยมเนี่ยเขาไม่มีที่พึ่งเขาไม่รู้จะพูดกับใครเขาไม่กล้าไปพูดกับพระพูดกับเราแต่เราอย่าเอาแบกความทุกข์ของเขามาเว้ยแล้วก็ฟังเราแก้ปัญหาให้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปทุกแทนเขาใช่ไหมกลายเป็นว่าเพราะความรักความผูกพันระหว่างกันเนี่ยความรักเนี่ยมันทำให้เกิดทุกข์นะฮะโยมก็ต้องรู้จักสักแต่ว่าฟังก็สักแต่ว่าทางแต่เราก็ตั้งจิตอยู่ในองค์ธรรมของเรารู้กายรู้จิตรู้ความคิดของเราให้มีสติรู้เท่าทันใช่ไหมฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเมื่อเข้ามาทางโสตประสาทของเราเนี่ยทวารทั้ง6เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจอารมณ์อะไรทั้งหลายแต่เนี่ยเมื่อเรารับรู้แล้วเราก็ปล่อยอย่าไปยึดถ้าไปยึดนะมันเป็นตัวเป็นตนเลยโยมแต่เราฟังปุ๊บผ่านไปเข้าหูนี่แล้วออกไปอย่าให้มันอยู่ในใจนะสิ่งใดที่เราฟังแล้วเราแก้ปัญหาได้เราก็แก้ไม่ได้เราก็ต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยมันเป็นไปตามกรรมตามวาระของเขาไอ้เรื่องพูดน้อยอันนี้ไม่ใช่โรคซึมเศร้านักปฏิบัติแล้วนี่จะไม่อยากพูดแล้วมันไม่เกิดประโยชน์เสียพลังงานอยู่เฉยดีกว่าดูจิตตัวเองดีกว่าใช่ไหมเพราะนั้นมักน้อยสันโดษเนี่ยพูดน้อยกินน้อยนอนน้อยแต่ว่าปฏิบัติให้รู้เท่าทันจิตให้มากๆนะฉะนั้นวัยเรา80แล้วเนี่ยพูดมากเสียกำลังนะคนอายุมากๆเนี่ยพูดมากเสียกำลังเหมือนเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราพูดมากเหนื่อยนะโยมนะฉะนั้นมันประจวบกับว่าเราปฏิบัติทำด้วยแล้วเราอายุมากด้วยเนี่ยมันก็เลยมีการพูดอะไรที่มันไม่เป็นสาระเราไม่พูดใช่ไหมเพราะนั้นคนเราคล้ายๆกับโยมไปจำชีวิตประจำวันเนี่ยมนุษย์ต้องพูดกันมากๆถ้าพูดมากเนี่ยในสิ่งที่ดีมันก็ดีนะครับถ้าพูดมากๆสิ่งไม่ดีมันก็เกิดปัญหาอีกใช่ไหมว่าฉะนั้นเราสังเกตครูบาอาจารย์บอกว่าไม่ให้คุกคีตีโมงกับหมู่คณะเพราะคำพูดนี่มันจะสร้างกรรมนะถ้าพูดดีมันก็เป็นกรรมดีพูดไม่ดีก็เป็นกรรมไม่ดีเป็นอกุศลกรรมเกิดขึ้นอีกเพราะนั้นพูดเฉพาะสิ่งที่จำเป็นอายุตัวอย่างเด็กที่เราเข้าห้องพักเข้าห้องนั้นหลวงพ่อบอกเลยห้ามพูดห้ามเขียนอันนี้หมายความว่าไงท่านให้เราเนี่ยสำรวมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพูดอะไรไปแล้วเนี่ยมันขาดสติ
เมื่อพูดไปแล้วผิดทั้งไปแล้วเนี่ยมันก็เกิดเป็นปัญหาแก้ไม่ได้แล้วฉะนั้นท่านก็เลยให้ไปอยู่ในห้องพอประมาณ4เมตร5เมตรอยู่กับตัวคนเดียวพูดอยู่ในใจใหม่ๆก็พูดในใจหรือบางทีมันอยากจะพูดเขาไม่ให้พูดก็เขียนฉะนั้นพ่อบอกว่าไม่ต้องพูดไม่ต้องเขียนแล้วก็ไม่ต้องคิดกำหนดรู้อย่างเดียวยืนเดินนั่งใช่ไหมกำหนดรู้ทำอะไรช้าๆฉะนั้นโยมตัดปัญหาอันนี้ออกไปว่าอย่าไปกังวลว่าเป็นโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าหมายความว่าไงขาดเพื่อนไม่มีที่ยึดทางใจยังโยมนี่มีธรรมะเป็นเพื่อนอยู่แล้วเนี่ยขอโอกาสครับอาจจะเป็นเหตุสืบเนื่องที่ไปฟังปัญหาของเพื่อนใช่ซึ่งเมื่อก่อนนิยมปฏิบัติได้ดีแล้วพัฒนาขึ้นมาเรื่อยแล้วโยมไม่ได้คุยกับใครเลยใช่นี่คือเหมือนเข้าห้องใช่เสร็จแล้วตอนนี้โยมไปรับปัญหาเพื่อนหมายว่าเราพอจะรู้แล้วจะแนะนำพอคุยแล้วเราไม่มีทุกข์เขามีทุกข์เขาก็เลยเอาทุกข์มาให้เราแต่นี้การละของเรายังไม่พอใช่พอไม่พอเพื่อนมันก็เลยเกิดพอฟังมากๆเขาเบื่อไม่อยากจะพูดกับใครแล้วอีตรงนี้ก็ใกล้ๆจะไปเหมือนกันซึมเศร้าโยมเพราะฉะนั้นกลับมาที่ตัวเราก่อนสติกลับมาปัญญาจะเกิดเรื่องใครเรื่องเขาเรื่องเราก็เรื่องเราเรื่องเขาพอโยมไปฟังนี่แหละแล้วก็เลยกลายเป็นตรงนี้ขึ้นมามันเกิดเบื่อไม่อยากพูดหรอกผมก็เคยเป็นกันพอไปรับเข้ามาเราคิดว่าเรารู้ไงก็แนะนำเขาไปเรารู้เอ๊ะแล้วมันไม่ออกจากเราแต่บางทีเขาทำไม่ได้เราก็ไม่รู้จะวางยังไงจากเราไม่รู้ตอนนั้นนะก็คือว่ารับมาแล้วแก้ไปแล้วไม่น่ามีอะไรนะเราไม่รู้มันติดหรอครับสัญญาตัวนี้เร็วมากใช่ตัวนี้ติดชนิดที่เราไม่รู้ตัวความห่วงความห่วงความอะไรเนี่ยมันจะผูกพันแล้วก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากพูดกับใครเลยตอนนี้เบื่อที่จะคุยแล้วไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหมคือฟังแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้เขามีแต่ทุกข์มาให้เราเงี้ยใช่ให้เราอยู่เฉยไม่ทุกข์นี่นะอ้าวไม่พูดกับใครดีกว่าเนี่ยสิ่งจะขึ้นมาอีกแล้วคือคนเราเนี่ยถึงเวลามันจะหมดทุกข์แล้วเราไม่ยอมให้มันหมดทุกข์ไปทุกข์เรื่องลูกเรื่องร้านเรื่องทรัพย์สมบัติทุกอย่างวิบากจะเข้าอีกไปห่วงอะไรทำไมตัวเองไม่ห่วงตัวเองจิตนี้ไม่ยอมเพราะจิตไปยึดว่าอันนี้ลูกเราอันนี้สามีเราอันนี้ทรัพย์สินของเราอันนี้ร้านเราอันนี้เหรียญเราปล่อยไปหมดแต่ไม่คิดว่าตัวเราเองเนี่ยห่วงไหมว่าเราจะตายเราจะทำยังไงเนี่ยเมื่อเราจะเจ็บเราจะทำยังไงเนี่ยจะไปห่วงคนอื่นไม่ห่วงตัวเองมันเป็นธรรมชาติครับเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมใช่เพราะนั้นตัวนี้แหละคือตัวที่ทำให้มนุษย์แยกออกมาต่างหากยากใช่ไหมครับบอกว่าจะละยากไม่มีทุกแต่หาทุกใส่ตัวครับส่วนมากก็เป็นเงินบางคนไม่ทันคิดถามว่าโยมอายุมากแล้วไม่มาวัดไม่มาหายเงียบไปโอ้เดี๋ยวนี้มันมีภาระแล้วอายุ70-80ทำอะไรอยู่ไปเลี้ยงหลานบอกเวรกรรมเลยหมดทุกแล้วโยมไปแบกทุกมาอีกไม่ดูก็ไม่ได้นะไม่มีคนเอ้าถ้าไม่มีเราแล้วเขาจะอยู่ได้ไหมล่ะครับน้ำใจแม่อันนี้ความผูกพันแล้วก็เข้าใจอย่างที่อาจารย์ว่ามนุษย์เป็นสังคมนะฮะตอนนี้เราก็ต้องรู้จักแยกแยะว่าสังคมอันเนี้ยมันทำให้เราเกิดโทษไหมแต่ถ้าเราอยู่ในสังคมของธรรมะเนี่ยมีแต่สุขมีแต่ความพอใจใช่ไหมไอ้ทุกข์มันก็เป็นเรื่องของกายแต่จิตของเราเนี่ยมันไม่มีทุกข์ไม่แบกทุกข์อันนี้ไปแบกทุกข์ของคนอื่นมาทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของเราเลยอาอย่างพ่อสอนบอกว่าให้อยู่คิดคำว่าคิดกับไม่คิดนี่อะไรมันแตกต่างอะไรมันดีกว่ากันอะไรมันตัวพิจารณาตัวนี้ยากครับครับผู้คนทั่วไปยังยากที่จะเข้าใจไม่คิดไม่ได้ไม่คิดไม่ได้ไม่คิดไม่ได้ก็เป็นทุกข์ดิใช่ครับแต่ถ้าเราคิดว่าไม่คิดมันจะดีเหมือนกับโยงที่ว่าไม่พูดจะดีกว่าใช่ไหมก็กลายเป็นกังวลว่าเราจะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าใช่ไหมนั้นความคิดเนี่ยมันมีแต่ว่าเราอย่าไปปรุงแต่งกับมันนะคือคนมีความคิดทั้งนั้นแหละคิดในสิ่งที่ดีมันก็เป็นบุญคิดในสิ่งที่ดีมันก็เป็นบาปใช่ไหมฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้แล้วก็ปล่อยมันไปตามเหตุตามปัจจัยนะอะไรจะเกิดปล่อยเนาะครับต้องพยายามนะโยมนะพยายามเนี่ยเอาตามวิถีทางนี้ว่าเราไม่มีทุกข์แล้วเนี่ยแต่เราไปรับทุกข์เข้ามาเนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มต้นหมายว่าฟังแล้วก็จบไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องคอยตามคือรู้ว่าคนเราเนี่ยถ้ามันมีทุกข์แล้วเนี่ยมันไม่มีที่ระบายเนี่ยมันก็อัดอั้นตันใจขอให้พูดสักหน่อยเด้อขอให้ด่าสักหน่อยเด้อใช่ไหมขอให้หนีบแนบสักหน่อยขอให้นินทาสักหน่อยเด้อมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยคนเราแต่ถ้าคิดว่ามันทุกข์มันสุขก็ขอให้มันอยู่ที่ใจของเราอะไรจะเกิดก็ให้เกิดที่ใจเราอะไรจะดับก็ให้ดับที่ใจของเราแล้วมันก็จบไม่ต้องไปข้างนอกนะมันก็จบด้วยเหตุก็ตัวของเราเองจะไปเอาเหตุคนอื่นมา
ช่ไหมเราไปยกเขตคนอื่นเข้ามาแล้วมาเกิดทุกข์ในใจของเราแหละเราถามใจตัวเองว่าเรารับมันไหวไหมรับไม่ไหวเราก็อย่าไปรับมันอย่าไปแบกมันวางมันลงเท่านั้นแหละเข้าใจนะครับขอการพอครับพอดีมีคำถามมาจากทางบ้านครับคุณโยมสุมวลวันจากจังหวัดภูเก็ตถามข้อที่หนึ่งเราทำบุญไว้ต้องนึกถึงบุญอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับใช่น้อมพอดีอ่านหนังสือของหลวงปู่สมชายคนเราทำบุญแล้วบุญไม่ได้บุญเพราะไม่ได้น้อมเอาบุญเข้ามาทำอะไรแล้วไม่ได้เกิดจากปัญญาของตัวเองไม่ได้เกิดจากศรัทธาของตัวเองอาจจะถูกพักพวกเชื้อเชิญหรืออาจจะถูกแบบว่าตกก็ได้พลอยโจรอะไรไปงั้นอ่ะอันนั้นไม่ได้บุญได้ก็ได้น้อยแต่ว่าถ้าน้อมเอาบุญ สิ่งที่เราทำนี่เราเกิดจากฉันทะความพอใจ เกิดจากศรัทธาเกิดจากปัญญาของเราเนี่ย มันจะได้บุญ 100% เลยคิดดีก็ได้บุญอีกครับเหมือนกับคนคิดบาปก็ได้บาปอีกครับครับผมฉะนั้นเอามาคิดเป็นบุญการทำบุญเนี่ยเราต้องน้อมบุญเข้ามาที่ตัวของเราแล้วคนนึงนึกถึงบุญของเราตลอดทั้งมีหลักการนะการทำบุญเริ่มทำบุญครับเกิดการตายก็คือว่าก่อนที่จะทำครับแล้วกำลังทำอย่างที่ว่าจะตักบาตรจะใส่เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยก็แล้วนึกถึงบุญตัวที่นึกถึงบุญอยู่เนืองๆบ่อยๆที่ได้ทำนั้นก็เป็นตัวนี้ตัวสำคัญที่จะพาติดตามตัวไปได้ครับพระพรหมจารย์ก่อนทำกำลังทำหลังทำหลังทำเขาเรียกน้อมจิตเข้าไปน้อมจิตเข้าไปถึงเราก่อนทำก็ไม่รู้กำลังทำอยู่ก็ไม่รู้อีกและหลังทำก็ไม่รู้อีกคือมันไม่มีหลักการอะไรอย่างเงี้ยมันก็อย่างกรณีที่มันจะมาพูดกันเสมอว่าเช่นว่าสมทนทนาทำการฟังทำการอะไรเนี้ยก็เรียกว่าได้มีโอกาสที่ได้เอาบุญนั้นมาพูดลาคนอีกทีหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนที่นำมาเสริมบุญกุศลเกิดขึ้นอีกทีแล้วก็น้อมเข้ามาในจิตของเราใช่ไหมดังนั้นทำบุญแล้วต้องน้อมบุญคือก่อนทำจิตใจเป็นยังไงศีลบริสุทธิ์ไหมพร้อมไหมใช่ไหมแล้วขณะที่ทำมีปิติขณะที่ทำหมายความว่าถ้าทำแล้วยังสงสัยว่าปลาลูกนี้มาเนี่ยปรากฏลูกอื่นเขารับข้าวปลาอาหารลูกนี้ไม่เอาข้าวปลาอาหารจะเอาเนี่ยกำลังทำเดี๋ยวตอนนี้ก็เริ่มแล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าเผื่ออย่างนั้นเราไม่มีสิ่งเหล่านั้นหรือว่ามีถึงนั้นไม่ประสงค์ก็อย่าทำมันก็อย่าทำไม่ต้องไอ้วิพากษ์วิจารณ์เด่นใช่แล้วพอเข้าใจแล้วโยมนะอันนั้นข้อที่สองถามว่าเคยทำแท้งทำอย่างไรจะพ้นวิบากนี้ได้คะต้องทำอย่างไรโอ้ยอันนี้ฆ่ามนุษย์นะโยมก็ต้องทำใจถึงไหนผ่านไปแล้วก็ผ่านไปแล้วทำบุญให้มากๆแล้วกันบวชพระบวชเนรเลยครับบวชพระบวชเนรให้ชีวิตถวายพระพุทธรูปถวายพระไตรนะที่ทำกันนะที่ได้ฟังได้ยินกันที่เขาแนะนำกันก็ถวายพระพุทธรูปแล้วก็ถวายพระไตรกับพระสงฆ์แล้วก็ไอ้ลูกที่เราทําแท้งน่ะก็ตั้งชื่อเค้าแล้วดันเอาของที่ให้สิ่งที่เราทํากับเรือนเนื้อชื่อขายของเราโดยที่เราขาดความรู้หรือขาดด้วยความประมาทอย่างนั้นน่ะมันก็จะเป็นทําให้เราเบาใจได้อยู่นะถวายสังฆทานบ่อยๆนะถวายพระพุทธรูปถวายพระไตรทอดกฐินทอดพระป่าทําบุญให้มากๆอ่ะโยมแล้วมันจะลืมสิ่งเหล่านี้เพราะว่าถ้าเราทำบุญมากเนี่ยแล้วเรายิ่งน้อมจิตเข้าไปในบุญด้วยนะมันจะลืมบาปอกุศลบาปอกุศลนี่มันคนละเรื่องบุญก็คนละเรื่องถ้าโยมยังกังวลใจทำบุญแล้วก็ยังกังวลใจที่บาปที่ตัวเองทำไปแล้วเนี่ยมันจะแก้ยังไงก็อย่าระลึกถึงก็อย่าลึกถึงบาปที่ทำไปแล้วมันแก้ไม่ได้แต่ได้ทำเหตุใหม่ให้มันเหตุใหม่ให้มันมากให้มันหนักกว่าให้เกลือมันหมดรสชาติใช่เหมือนกับน้ำสกปรกใช่ไหมในแก้วเนี่ยมีแต่ก้อนแก้วแล้วก็เติมน้ำบริสุทธิ์ไปเติมน้ำบริสุทธิ์ไปจนมันหมดจางไปแต่ถามว่าหมอกเกลือกาเปล่าเนี่ยมันเป็นน้ำบริสุทธิ์แต่ถามว่าถ้าเอาไปเข้าเครื่องมันมีเชื้อโรคไหมก็มีครับจนลักษณะนั้นอ่ะบาปที่เราทำกรรมไว้แล้วเนี่ยถ้าเราไม่ชำระล้างไม่เติมด้วยบุญเนี่ยมันก็จะเป็นมืดๆมัวๆแต่เมื่อบาปอกุศลที่เราทำไปแล้วเนี่ยเราค่อยๆเติมบุญไปให้มากๆต้องดีทำให้มากเลยนะแล้วทำบ่อยๆด้วยไม่ใช่ปีละครั้งสองครั้งทำ
เท่าที่จะลึกได้ทำเท่าที่โอกาสจะมีทำให้มากแล้วยิ่งรู้ว่ามันเป็นบาปนี้แล้วยิ่งทำบุญให้มากๆนะมีโอกาสทำมีโอกาสทำอย่าไปมัวแต่คิดว่าโอ้ฉันทำกับบาปไปแล้วนี่มันจะแก้ยังไงมันจะลดอะไรไม่ต้องไปคิดสิ่งที่ทำไปแล้วแล้วกันไปนะเหมือนองค์คุลิมานใช่ไหมถ้าตัดชีวิตคนเท่าไหร่มาแต่ทำไมพ้นบาปเพราะอะไรคือบุญมันให้ผลเดี๋ยวก่อนบุญที่บุญมากแหละบุญให้ผลเดี๋ยวก่อนของกุลิมานไอบาปตามหลังมาแต่ว่าบุญกุลิมานก็ไม่เกิดอีกแล้วก็ไม่รู้จะใช้ผลได้ยังไงนะเพราะว่าเป็นพระอรหันต์แล้วจบแล้วไอตัวนี้มันเป็นอโหสิกรรมแบบคนดูที่ทำคือหมายความว่าบุญเราก็เสวยบาปเราก็ต้องไปรับแต่ว่าบุญมากก็ไปเสวยบุญก่อนอย่างที่หลวงพ่อว่าใช่ไหมพอเราเข้าขั้นที่ว่าหันแล้วไอ้วิบากกรรมตัวนั้นก็จบไปมันก็หมดไปแล้วนะโยมต้องคิดอย่างนี้นะสิ่งไหนที่เราพลาดไปแล้วอย่าเอามาใส่ใจอย่ามาเป็นเรื่องกังวลใจส่วนมากคนเราทำบาปไปแล้วเนี่ยมันจะคาอยู่ในใจแล้วถ้าเราไม่เติมบุญเข้าไปใจเราก็ไม่นึกถึงแต่บุญมันก็นึกถึงแต่บาปที่มันเกิดขึ้นแล้วยิ่งจิตอ่อนก็คิดถึงสิ่งที่เราทำไม่ดีไม่งามไว้คือตราบใดที่จิตยังแข็งจิตยังคล้ายๆก็จิตไม่ละอายต่อบาปเนี่ยมันก็ไม่คิดถึงบาปกรรมแต่ว่าตราบใดที่จิตมันน้อมคิดถึงกิริโอตปาขึ้นมาเนี่ยความเกรงกลัวความละอายต่อบาปมันเกิดขึ้นในใจปุ๊บตอนนี้เอาละเศร้าหมองแล้วฉะนั้นเมื่อจิตเกิดความเศร้าหมองเนี่ยรีบทำบุญให้มันเป็นนิมิตของบุญให้เกิดหลับตาก็เห็นแต่บุญที่เราทำสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างวิหารสร้างกุฏิอะไรเนี่ยใช่ไหมทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทานเป็นประจำเลยเนี่ยอันก็ลืมไปสิ่งนั้นไปเรียกว่าทำจนให้มันให้ลืมบาปแต่อย่าลืมบุญเท่านั้นนะครับทำลืมบาปเลยไม่ต้องแต่ว่าจะไปล้างไปลบกันไม่ได้จะล้างไม่ได้เดี๋ยวพอเข้าใจนะอีกท่านนึงถามมาจากจังหวัดราชบุรีคือโยมทรงพลิ้วถามมาสองข้อข้อที่หนึ่งถือศีลอุโบสถออกนอกบริเวณวัดได้ไหมคะถือศีลอุโบสถออกนอกบริเวณวัดได้ไหมคะก็ไม่ได้เราไม่ได้ตั้งอธิษฐานเหมือนพระใช่ไหมที่เขาบอกว่าอิมัตสมิงอาวาเสยังไม่ได้ทำอย่างนั้นใช่เพราะฉะนั้นไม่มีที่ไหนก็ได้ไม่เป็นอะไรถือโบสถเนี่ยเราจะอธิษฐานที่บ้านเขาก็ได้ข้อที่สองนี่บอกอยู่เหมือนกันแสดงว่าจะเรียกว่าจับอรุณตั้งขึ้นให้มันจบวันให้มันจบก็คือว่าวันหนึ่งและคืนหนึ่งนั่นแหละก็หมดไปสิ้นไปประเด็นข้อที่สองถามว่าถือศีลโบสถต้องอยู่ในโบสถแค่นั้นหรืออยู่ตามศาลาจะได้ไหมครับไอ้นั่นคือข้าวถือคำว่าอุโบสถเนี่ยเป็นข้าวถือคือเว้นจากข้อห้ามมาทุกอย่างแหละในแข็งบทสดนะนั่นคือข้าวถืออุโบสถไม่ใช่ไปอยู่ในอุโบสถนะอยู่ในศาลงศาลาแล้วก็มีที่ไหนก็ได้เนี่ยนะอยู่ตรงไหนก็ได้ป่าอยู่ดงอยู่เขาแต่ว่าเราถือตั้งสมาทานศีลอุโบสถการเข้าอยู่โบสถะนี่แปลว่าการเข้าอยู่การเข้าอยู่ใช่การเข้าอยู่ไม่ได้อยู่ในโบสถ์ไม่ใช่โบสถ์อยู่ในกฎในเกณฑ์ในระเบียบของวินัยใช่ไม่อยู่ในโบสถ์โบสถะของพระก็คือพระไปอยู่รวมแล้วก็ทำสังฆกรรมเขาเรียกอุโบสถใช่ไหมท่านี้ศีลอุโบสถนี่ก็เป็นที่อยู่ของศีล8ข้อโยมจะอยู่ในป่าข้อวัดที่เราจะต้องปฏิบัติข้อวัดที่แล้วมันก็จะเป็นอัตโนมัติวันหนึ่งคืนหนึ่งมันก็หมดไปสิ้นไปเราสมาทานวันหนึ่งได้คืนหนึ่งจะรักษาไว้ด้วยดีไม่ให้ขาดมีทำลายตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งณเวลาวันนี้ขอกุศลผลบุญนี้จงเป็นภารวะปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงพระนิพพานแม้ไม่ในชาตินี้ก็ขอให้เป็นชาติต่อไปเป็นเกิดเป็นปัจจัยนะเพราะนั้นเรื่องบางอย่างเนี่ยโยมถามมาคนที่ได้ฟังได้รับชมเนี่ยเขาก็ยังคาดมีใจพอรู้อ้อแล้วก็สบายใจว่าการถือศีลโบสถ์นี่ไม่ใช่ว่าจะต้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งที่เดียวไม่ใช่จะต้องอยู่ในอุโบสถนะคือมันอยู่ที่กายที่ใจของเรานะครับการงดเว้นข้อห้ามทั้ง8ข้อนะฮะถ้าเราทำได้ก็ถือว่าเป็นศีลอุโบสถนะเราละเว้นการกินข้าวเย็นไม่ทัดทรงสวมใส่ไม่ป้อนน้ำประโคนดนตรีไม่นั่งไม่นอนในบนที่นอนสูงที่นอนใหญ่ตัวนั้นน่ะถือว่าเป็นศีลอุโบสถนะฉะนั้นอย่าไปข้องใจเรื่องสถานที่ท่านนี้ขอโอกาสครับมีอย่างเงี้ยผมเคยอธิบายแล้วก็ถามว่าแล้วศีล8กับศีลอุโบสถมันต่างกันไงล่ะมัน8เหมือนกัน
ก็ศีลอุโบสถหรือกำหนดว่าอิมันทวีอิมันทวีสังธรรมะเทวะนี่นะคือหมายว่าวันหนึ่งและคืนหนึ่งจบตรงแค่นั้นสมาทานใช่ทีนี้ถ้าศีลแปดก็สมาทานศีลแปดก็ว่าก็ได้ทุกๆวันเลยตลอดไปผมไปตอบว่าเขาถือในวันพระฉะนั้นจะถูกไหมครับคือมันถ้าในการการสมาทานหรือเป็นศีลอุโบสถส่วนใหญ่จะสมาทานในวันอุโบสถคือวันเนี่ยวันธรรมสวนะหรือวันพระเนี่ยคือสมาทานคำสมาทานแต่ถ้าศีลแปดสามารถถือได้ทุกวันคนไหนก็ได้อัฏฐสิกขาปทานิก็คือไม่ว่ามาอุโบสถนี่เหมือนกับว่าศีลรวมเนี่ยผิดข้อหนึ่งแล้วมันผิดหมดเลยใช่เพราะฉะนั้นเราจะมีความจำเป็นต้องปฏิบัติที่วัดทำนองนี้ใช่มันส่วนใหญ่คือถ้าปฏิบัติจะทำยากแต่ทำได้ก็ไม่แปลกแล้วเราไปอยู่ที่บ้านถ้าเราอยู่คนเดียวโอเคครับแต่ถ้าเราอยู่แบบครอบครัวธรรมดาเนี่ยมันไม่เอื้ออำนวยครับมาใช่โอกาสผิดมันมีมากกว่าจีกรรมแล้วบางทีก็ไปลูกหลานเพศตรงข้ามมาก็อานันท์บินทิกะแล้วก็คนชายที่รักษาไม่ได้ครบราตรีนะครับก็อานันท์บินก็สมาทานได้อยู่ที่บ้านใช่แต่ว่าเป็นวันอุโบสถก็คือวันพระพระเพราะฉะนั้นผมถึงได้เน้นว่าถือศีลอุโบสถนี้จะเป็นวันพระเพราะเขาทำมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลใช่ไหมใช่เป็นวันอุโบสถคือวันนี้ฉันจะถือว่าเป็นทั้งอีสานเรียกวันศีลทำนองนั้นแต่ว่าถ้าศีลแปดนี่สามารถทำได้ตลอดถือว่าวันหนึ่งสองวันสามวันหรือว่าจะเป็นตลอดปีก็ได้ผิดแล้วก็ยังแก้ไขได้แต่ว่าศีลอุโบสถนี้ถ้าขาดแล้วขาดเลยเพราะมีการทำครั้งก็พิการและโภชนาเน้นคือศีลแปดนะครับเขาก็จะเน้นว่าไม่ข้าวเย็นไม่ต้องของเนี่ยถือเรื่องอันนี้สรุปครับ5นาทีก็ท้ายสุดในรายการนี้ก็เราก็ได้สนทนาธรรมนะครับบางทีบางอย่างที่ญาติโยมบางคนบางท่านก็ยังไม่เข้าใจแล้วเราก็ได้ตอบปัญหาญาติโยมที่ได้รับชมที่ไม่ได้เป็นเจ้าของปัญหาก็ได้รับฟังได้รับชมก็ไขข้อข้องใจไปแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นสำคัญที่สุดนะต้องมีสตินะเมื่อเรามีสติแล้วเนี่ยสมาธิมันจะตามมาคือความตั้งจิตมั่นกับอะไรก็แล้วแต่เมื่อเราตั้งจิตมั่นแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดปัญญาเพราะจิตของเราไม่วอกแวกนะฉะนั้นก็ต้องให้มีสมถะวิปัสสนาคู่กันไปต้องอาศัยสมถะคือความสงบของกายของจิตซะก่อนก็อาศัยความเพียรในญาติโยมนะทีนี้การทำสมาธิการประพฤติปฏิบัติเนี่ยถ้าเราจะอ้างว่าไม่มีเวลาถ้าเราคิดว่าจะต้องไปทำที่วัดปฏิบัติที่วัดเนี่ยมันหาโอกาสยากถ้าเรามีโอกาสแล้วก็ทำได้แต่บางคนบางท่านไม่มีโอกาสโดยเฉพาะคนที่ยังทำภารกิจการงานเนี่ยธรรมะว่าการเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยให้ดูรูปกายกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนกายทำอะไรก็แล้วแต่นะเมื่อรู้รูปกายแล้วเราก็มาศึกษาเรื่องเวทนาทีนี้เวทนาก็มีเวทนาสามนะทุกขเวทนาตั้งต้นสุขเวทนาเราก็จะรู้กันแต่ว่าอุเบกขาเวทนาเนี่ยการวางเฉยในเวทนาเนี่ยเราไม่ค่อยได้ศึกษากันเพราะนั้นพอทุกข์เกิดขึ้นเราก็จะยึดว่าอันนี้มันทุกข์มันยากพอสุขเกิดขึ้นเราก็ไปยึดว่านี่ก็มีความพอพอใจกันแต่ทำไมเราไม่ฝึกหัดให้มันวางระดับกลางไม่ยินดีและไม่ยินร้ายเมื่อคนเราไม่ยินดีและไม่ยินร้ายมันก็ไม่มีอะไรก็เป็นปกติแต่ถ้าเรายังมียินดียินร้ายมันก็ขึ้นลงกระแสจิตของเรามันก็ไม่สม่ำเสมอฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องดูกายเวทนาแล้วก็ดูจิตของเราจิตก็คือความคิดของเรานี่แหละคนเราทุกวันนี้ที่เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะจิตที่มันว้าวุ่นวุ่นวายจิตที่มันปรุงแต่งจิตที่มันฟุ้งซ่านจิตที่มันไม่สงบฉะนั้นจะฝึกหัดจิตได้เนี่ยต้องอาศัยความเพียรนะเพียรละอารมณ์ต่างๆนะแล้วก็เมื่อเราดูกายดูเวทนาดูจิตแล้วผลสุดท้ายก็มาพิจารณาธรรมะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเองใช่ไหมมีความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดผ้าความเสียอกเสียใจเนี่ยความผิดหวังความสมหวังการหัวเราะการร้องไห้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของโลกเราฉะนั้นรายการธรรมะสว่างใจเนี่ยก็จะเสริมสติเสริมสมาธิแล้วก็สร้างปัญญาให้โยมได้มีความรู้มีความฉลาดรู้เท่าทันจิตของตัวเอง
แล้วเมื่อเรารู้เท่าทันจิตของตัวเองแล้วเนี่ยโยมเราก็สามารถอยู่ในโลกอันที่วุ่นวายได้โดยปกติไม่ต้องไปหาสิ่งไหนมาบรรเทาทุกข์เราสิ่งของภายนอกมันทุกความทุกข์ใจของเราไม่ได้ต้องอาศัยเหตุปัจจัยของจิตใจเราคือการฝึกฝนธรรมะฉะนั้นวันนี้อาตมาและคณะก็ขออนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลที่ญาติโยมนั้นได้มีจิตกุศลและเจตนาได้ตั้งใจฝึกหัดประพฤติปฏิบัติธรรมฟังเทศน์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขอให้คุณของคุณพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์คนของครูบาอาจารย์จงปกปักอภิบาลรักษาญาติโยมนั้นให้มีความสุขกายสบายใจปรารถนาความสุขก็ให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้ความพ้นทุกข์เข้าถึงพระนิพพานทุกคนทุกท่านเทอญวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วถ้าท่านใดมีข้อติชมและแนะนำรายการก็เขียนจดหมายส่งมาได้ที่วัดสังฆทานคุ้งเล็บมุงสองว่ารายการธรรมะสว่างใจส่งมาที่เลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11,000จุดก็จงศึกษาที่ขออนุโมทนาในสาธุชนทุกท่านที่ได้รับฟังรับชมรายการธรรมะสว่างใจแล้วก็ทุกสายที่ได้โทรเข้ามาครับขอเจริญพรสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมให้เจริญเจริญธรรมทุกคนทุกท่านโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะ